ผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสผู้ชมครับกระแสวันนี้ครับผู้ชมครับยังเป็นเรื่องราวต่อเนื่องนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของหวย24ล้านของหงทองนะถามว่ามันเกี่ยวข้องยังไงผู้ชมครับก็คงต้องบอกแบบนี้ครับบอกว่าก่อนหน้านี้มันมีประเด็นที่ทางฝั่งของ CEOV เนี่ยได้มีการออกมาแถลงการนะว่าตัวเองนั้นยอมรับนะครับว่าเขาได้มีการนำเอาคุณเอกเนี่ยมาสมอ้างรับรางวัลที่1ไปแล้วก็ให้นางงาม5คนนะของทางฝั่งคุณณวัฒน์เนี่ยได้มีการไปร่วมงานในวันนั้นด้วยนะครับปรากฏว่าเรื่องนี้มันก็บานปลายมาผู้ชมครับเพราะมันไปกระทบกระเทือนถึงเราของ Big M เพราะ Big M ก็บอกเหมือนกันว่าตัวเองนั้นน่ะไปถูกหวยมา6ล้านซึ่งเป็นปลีกย่อยมาจากคุณเพชรพันปีเจ้าของร้านเพชรชื่อดังนะฮะว่าคุณเพชรพันปีเนี่ยถูก24ล้านแล้วแบ่งลอตเตอรี่ใบนึงเนี่ยให้กับเขาเขาก็เลยรับไปด้วยซึ่งคุณ Big M วันนั้นบอกเลยบอกว่า Big M ไม่รู้จักคุณเพชรพันปีมาก่อนแต่รู้จักผ่านอาจารย์ท่านนึงชื่อว่าอาจารย์รินดานะอาจารย์ลิดาเป็นใครอาจารย์ลิดาเนี่ยทำสบู่ร่วมกับ Big M ฮะผู้ชมครับแล้วก็เป็นหมอดูด้วยนะฮะแล้วก็เป็นลูกค้าของเพชรพันปีเนี่ยแหละครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเพชรพันปีเนี่ยรู้ว่าคุณ Big M เนี่ยถูกทางช่อง7เนี่ยนะฮะได้มีการเหมือนแบบไม่ต่อสัญญาเหมือนกับยกเลิกสัญญาสิยุติสัญญาไปคุณผู้ชมครับปรากฏว่าทางฝั่งของคุณเพชรพันปีเนี่ยก็ออกมาร้องห่มร้องไห้รวมถึงอาจารย์ลิดาก็ออกมาบอกเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยสงสารบิ๊กเอ็มมากบิ๊กเอ็มที่เป็นเหยื่อคนที่ทำจริงๆเนี่ยก็คือทางฝั่งคุณเพชรพันปีและประเด็นนี้คือประเด็นหนึ่งนะฮะแล้วมันแตกประเด็นอีกมีคุณผู้ชมครับกลายเป็นว่ามีผู้เสียหายของเพชรพันปีเพราะอะไรเพราะว่าเพชรพันปีเนี่ยพอเริ่มมีประเด็นขึ้นมาเรื่องของ24ล้านทำให้ผู้เสียหายรู้สึกเขาไม่สบายใจครับเขาเลยมีการเอาเพชรหรือเอาพลอยหรือเอาสิ่งของที่ซื้อจากคุณเพชรพันปีเนี่ยไปตรวจสอบปรากฏว่าบางอย่างมันไม่ตรงปกบางอย่างใช่แต่คุณภาพมันไม่ใช่วันนี้ฮะสองประเด็นเลยครับเรื่องราวของหวยด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องของปลอมด้วยนะฮะวันนี้ครับพูดคุยกับทางอาจารย์ลินละดานะฮะแล้วก็คุณเชนนะครับซึ่งเป็นแฟนของอาจารย์ลินละดานะครับเป็นคู่กรณีของคุณเพชรพันปียังมีคุณฝ้ายนะฮะมีคุณวันนะฮะมีคุณฝันคุณโทยนะฮะแล้วก็คุณซูเปอร์นะครับก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้เสียหายกรณีของคุณเพชรพันปียังมีทลายรณรงค์แก้วเพชรนะฮะเป็นประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนั่งกับเราด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ผมเกินซะยาวเลยเรื่องประมาณนั้นถูกไหมมหากาพย์ฮะมหากาพย์มันไม่จบไม่สิ้นนะฮะเอาอย่างนี้ก่อนนะฮะผมขอญาตไปถามเอาทางจาริลดานะค่ะนี่แฟนนะครับเป็นแฟนกันคุณเชนนะใช่ครับโอเคเดี๋ยวก่อนไปคุยกับอาจารย์กับเชนเดี๋ยวขอญาตเรียกอาจารย์แล้วกันนะเรียกลินดีกว่าครับลินนะค่ะลินนะโอเคคุณฝ้ายคุณไม่ได้นี่คุณแยกก่อนนะคุณไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะเกี่ยวข้องไม่เคยรู้จักกันมาก่อนค่ะไม่เกี่ยวนะทางนี้ก็ไม่รู้จักอาจารย์ลินนะไม่เกี่ยวนะพี่ครับฟังพร้อมๆชาวบ้าน1ชาวบ้าน2ครับฟังพร้อมๆกันอีกฟังข้ามปีมาเลยครับเรื่องเนี้ยอ่ะโอเคเค้าเรื่องของคุณมันเกิดอะไรขึ้นเอากับคุณเพชรพันปีก่อนนะค่ะเรื่องของหนูอะค่ะพอมีข่าวว่าเจ้าของร้านเพชรที่หนูเป็นลูกค้ามานานเนี่ยค่ะไปพัวพันกับกระแสที่มันยังเป็นฝั่งลบอยู่ก็คือเรื่องราวของหวยแหละใช่ค่ะหนูขอให้พี่เขาอะออกมาเคลียร์ตัวเองในกลุ่มผู้ซื้อสินค้าของเขาแต่เขาเคลียร์ไม่ได้วันนั้นพี่หนุ่มโทรไปอะค่ะเขาก็ตัดสายทิ้งเขาก็เข้ามาบอกในกลุ่มว่าพี่ทำไม่ได้พี่ไม่อยากทำร้ายคนอื่นถ้าพี่พูดไปทุกคนจะไม่มีที่ยืนมันทำให้พวกหนูอะไม่ไว้วางใจและเอาสินค้าไปตรวจสอบปรากฏว่าก็ไม่ตรงจริงๆค่ะโฆษณาขายสมมุติว่าเพชรมี5เกรดสมมุตินะคะเขาบอกว่าเพชรของเขาเนี่ยดีที่สุดอยู่ที่เลข5แต่เวลาสินค้าที่เราไปตรวจอะค่ะมันอยู่ที่เลข1เขามีการโฆษณาเคลม 100% ว่าของเขาเนี่ยจะไม่มีทางใช้เพชรเกรดเลข1มาทำแน่นอนแต่เราไปตรวจเจอและสินค้าบางชิ้นที่เป็นพลอยอะค่ะพลอยปลอมค่ะพี่หนุ่มแมนเมดค่ะฮะแมนเมดแปลว่าคนสร้างขึ้นมาไหนดูสิอันไหนนี่เลยค่ะตัวนี้เลยค่ะพี่อ่ะที่มีปัญหาไหนขอผมดูหน่อยผมดูหน่อยหนูส่งภาพให้ทีมงานแล้วไม่แน่ใจว่าจะขึ้นได้ไหมไม่เป็นไรขึ้นได้สิมาขึ้นไปมาดูสินี่ค่ะมาดูสิอ่ะพี่เป็นทนายพี่จะได้ดูได้ง่ายๆแต่ไม่ใช่พ่อค้าเพชรนะเผื่อพี่จะเอาไปใช้นี่ไงพี่โชว์หน่อยโชว์นี่มันเขียนพี่โชว์ไอ้นี่โชว์ตัวเพชรผมขออนุญาตพอดีผมเช็ดแป้นอยู่ด้วยอ๋อมันอันนี้เป็นพลอยนะแหวนพลอยใช่ค่ะพลอยนพเก้ารุ่นนิยมเลยค่ะรุ่นนิยมด้วยรุ่นนิยมค่ะนี่มันคืออะไรอันนี้แหวนอะไรใช้คำว่าแหวนนพเก้าใส่แล้วดังใส่แล้วปังแหวนนพเก้าใส่แล้วดังใส่แล้วปังใส่แล้วเหาะไม่นี่นะแหวนนี้รู้แต่ว่ายังไงวงเท่าไหร่
วงนี้นะคะเขาเนื่องจากเขาจัดโปรโมชั่นบ่อยหนูเนี่ยได้มาในราคา 28,900 บาท 20,000 กว่าบาทใช่ค่ะคุณกะปังเต็มที่กะปังค่ะแล้วยังไงก็พังอะค่ะเม็ดละ3บาทไม่ปังแต่พังแทนใช่ค่ะปรากฏว่าไปคุณไปหามาว่าเขาซื้อมาเท่าไหร่3บาทพี่พลอยอะพลอยตรงกลางอะค่ะเม็ดละ3บาทพลอยตรงกลางเม็ดละ3บาทค่ะคุณรู้ได้ยังไงก็น้องแอดมินนะคะน้องแอดมินของเขาแอดมินของ PW Jamesอยู่กับเขามา10กว่าปีแต่เปลี่ยนมาเป็นร้านเพชรเนี่ย3ปีเขาเป็นคนจ่ายเงินซื้อทุกอย่างรวมถึงของที่อยู่ในตำหนักที่ว่าเทพลาซาด้าค่ะใช้คำว่าตำหนักเหรอเขาใช้ว่าตำหนักสิริพันปีอะค่ะพี่หนุ่มขาเป็นตำหนักเลยเหรอตำหนักค่ะพี่แล้วยังไงก็เทพลาซาด้าค่ะเทพลาซาด้าค่ะคือทำไมอะเขาไปซื้อของลาซาด้ามาขายถูกต้องค่ะเครื่องรางของขลังทุกอย่างเทพในตำหนักทุกอย่างลาซาด้าหมดเลยค่ะเพราะว่าน้องแอดมินคนนี้เป็นคนชำระเงินค่ะเออโอ้โหแล้วมีอีกไหมมีอะไรอีกอ่ะมาเปิดมาเอาอีกเลยใช่ไหมอ่ะมีมาจัดหนักเลยนะพี่อ่ะมาจะได้เขาจะได้รู้เอายังไงเดี๋ยวแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงคุณถูกฟ้องได้เหมือนกันนะไม่กลัวค่ะไม่มีอะไรต้องกลัวละเขาฟ้องคุณได้นะถ้าเกิดว่าคุณมาประกาศหาเขาไปหมิ่นประมาทเท่านะทุกอย่างมีหลักฐานเอกสารทุกอย่างค่ะหนูขอพูดถึง V11 เป็นกิจกรรมเกมที่เขาจัดขึ้นมาจริงๆมันมีหลาย V แต่ขอล่าสุดคือ V11 กิจกรรมของเกมนี้ค่ะจ่าย990บาทได้อะไรจ่าย990บาททุกคนจะได้ลอตเตอรี่5ใบแล้วคุณได้ไหมได้แล้วเป็นยังไงมันซ้ำกันนะคะที่คุณคุณไม่ได้เป็นใบจริงๆไม่คุณเขาถ่ายรูปส่งให้ใช่สมมติคุณไปซื้อเขา990บาทใช่สมมติซื้อปุ๊บเนี่ยผมก็ถ่ายรูปอันนี้แล้วส่งให้อันนี้นะของฝ้ายนะค่ะได้เลขนี้ไปนะใช่ค่ะ1 2 3 4 5 6ใช่ค่ะปรากฏวันดีคืนดีพี่บิลลนซื้อครับปุ๊บถ่ายรูปปุ๊บส่งไปนี่นะของคุณนะเป็น1 2 3 4 5 6อีกเหมือนกันใช่แต่เป็นเลขเดียวกันบางใบนะคะเป็นเลขเดียวกันและเป็นเขาเรียกว่าซิมโบลใช่ไหมคะสี่ตัวมันเหมือนกันนะพี่แต่หนูจำได้ว่าคุณน็อตบอกว่ามันไม่มีทางเหมือนกันอันนี้แปลว่าอะไรพี่เหรออืมอ่ะโอเคคุณมั่นใจเหรอคุณพูดนี้คุณเขาฟ้องนะก็ฟ้องไปสิคะหลักฐานเขามีทนาย7คนเออค่ะ7ยอดกุมารค่ะอืมอ่ะแล้วยังไงมีอะไรอีกไหมมีอีกไหมที่คุณอึดอัดหัวใจคุณอยากจะพูดอะไรอีกอ่ะรูปนี้หนูไม่มั่นใจขึ้นได้ไหมอะไรล่ะถ้าไม่มั่นใจก็อย่าขึ้นงั้นไม่ขึ้นดีกว่าไม่มั่นใจก็อย่าเพราะว่าหนูยังไม่มีทนายโอเคอันนี้นะคะหนูขอให้พี่ได้ดูว่าทองนะคะทองเอาชัดๆนะคะอันนี้ที่ไปตรวจมาแล้วนะพี่ไหนแหวนเนี่ยค่ะตีว่า 18K ตรงนี้นะตรงนี้ตี 18K นะชัดเจนค่ะตี 18K นี่ 18K อ่ะมีไหมอยู่ตรงนู้นค่ะอยู่ตรงวงจริงมาดูที่ของคุณเหรอของคุณเหรอผู้เสียหายคนนึงฝากมาค่ะอ๋อพูดนี่นะแหวนนี่นะอุ๊ยทำไมมันเบาจังเลยนี่ทองจริงใช่ไหมทองจริงป่ะจริงค่ะแต่ว่าไม่ใช่ 18K อุ๊ยพอดีนิ้วผมไปเนี่ยนี่วงนี้ไอ้นี่วงผมอันนี้ไม่เกี่ยวนี่อันนี้ยังไงพี่ดูผลได้เลยค่ะทำไมตีออกมาตรวจออกมาเป็นเท่าไหร่คะ 9K ใช่ไหมคะไม่ถึง 9D ด้วยใช่ไหมคะปรากฏมันไม่ใช่ 18K เหรอใช่ค่ะมันไม่ใช่ 18K ค่ะแบบนี้แปลว่าอะไรอะคะอันนี้ออกมาเป็น 9K ใช่นี่นะก็เป็นอย่างนี้เป็นวงเดียวกันใช่ค่ะยืนยันใช่ไหมเอาไปล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะพี่ยังไงเนี่ยผมก็ชักจะงงๆละนี่เราเดี๋ยวอันนี้ซื้อมาราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ครับติดป้ายแสนกว่าบาทค่ะแสนกว่าบาทใช่แล้วซื้อเท่าไหร่มือสั่นเลยอ่ะ30,000ค่ะจากกล่องสุ่ม 30,000 ค่ะเดี๋ยวนะติดป้ายไว้แสนกว่าบาทใช่ค่ะแต่ไอ้แหวนนี่ไปอยู่ในกล่องสุ่มค่ะกล่องสุ่มขายกล่องสุ่มในราคา 30,000 ใช่ค่ะเหรอนี่คือสิ่งที่พวกคุณโดนกันใช่ค่ะคุณโดนอะไรกล่องสุ่ม 30,000 ค่ะแล้วเป็นไงกล่องสุ่ม 30,000ก็ได้ตังหูเพชรแล้วก็สร้อยข้อมือเพชรมาแล้วเป็นไงของแท้มั้ยหลายแสนมั้ยเขาติดป้ายที่สร้อยข้อมือว่า 102,000 เนี่ยค่ะป้ายแท็กยังอยู่โอ้อันนี้ 102,000 125,900 บาทค่ะนี่เป็นเพชรนะเป็นเครื่องจิบลำดวนใช่มั้ยค่ะหรือใช่มั้ยหรือเขาเรียกอะไรนะผมก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรน่าจะใช่แล้วไงต่อแล้วก็มีตังหูด้วยตังหูอันนี้พอดีแท็กมันหายมันอยู่ประมาณก็30,000ก็นี่ก็แสนกว่าบาทก็คุ้มแล้วไงคุ้มแล้วไม่คุ้มคือของหนูยังไม่ได้ตัวแต่หนูคิดว่าก็คงไม่ต่างจากของคนอื่นนะคะ
แต่ประเด็นของพี่วันคือจับฉลากได้ใช่แต่ของหนูก็คือประเด็นของหนูก็คือจับฉลากได้ที่ดินจับฉลากได้ที่ดินค่ะที่ดินที่ไหนสัปดาห์นั้นเขาให้เลือกมีที่ลพบุรีกับที่ภาชีอยุธยาหนูเลือกที่ภาชีไปค่ะค่ะที่เป็นของใครก็เขาบอกของเขาอะค่ะของเขาใช่ไหมใช่ค่ะกี่ไร่50ตารางวา50ตารางวาราคาเท่าไหร่หนูเข้าไปเช็คในราคาประเมินมัน 25,000 แล้วเขาบอกว่าราคาเท่าไหร่เขาก็บอกคือเขาก็เหมือนกับว่าก็เก็บไว้เพราะว่ามันเป็นที่แบบอนาคตมันอาจจะมีราคาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ผมไม่กล้าโชว์หรอกอันเนี้ยเดี๋ยวเขาจะมีชื่อเขาอยู่คือประเด็นคือในที่ดินแปลงเนี้ยมันไม่ใช่ชื่อของคุณเพชรพันปีไงใช่ค่ะแต่เขาบอกคนอื่นชื่อคนอื่นแต่บอกเอามาจับฉลากเหรอก็เขาบอกของเขาแล้วคุณได้ค่ะแล้วคุณได้ไหมยังค่ะยังไม่ได้เลยยังไม่ได้โอนทำไมยังไม่โอนอ่ะก็มันเป็นชื่อคนอื่นไม่โอนดีกว่าเขาคือเราก็ไม่ได้ไปลบเราว่าพี่จะโอนนะจะโอนนะอะไรเงี้ยเขาก็บ่ายเบี่ยงแล้วอยู่กับช่วงที่ว่ากำลังมีการประกวดมิสแกนแล้วเขาเป็นสปอนเซอร์เราก็เลยไม่ได้แล้วเหลือเขาค่ะโอเคทางฝั่งคุณโดนอะไรผมจะเอาตรงนี้ให้จบก่อนเลยนะคุณโดนอะไรฮะผมเป็นตัวแทนของคนที่เสียหายของสายมูครับผมที่เขาอ้างว่าเขาถูกรางวัลที่1 24ล้านแล้วเขาก็เตรียมของที่เขาจะจัดจำหน่ายของเขาก็คือเท้าเวสสุวรรณยังไงนะเพื่อเขาพูดประมาณว่าเขาบูชาเท้าเวสสุวรรณของเขาแล้วเขาจะถูกรางวัลที่1เขาฝันถึงเลข6ตัวแล้วเขาก็ถูกรางวัลที่1ในวันต่อไปแล้วยังไงเขาก็เลยออกเครื่องรางของเขาขึ้นมาให้กับผู้เสียหายแต่คราวนี้เขาไม่สามารถยืนยันได้ว่าเขาถูกรางวัลที่1จริงหรือไม่ผมเข้าใจแล้วคือคุณกำลังบอกคุณเป็นเหยื่อของการหลงเชื่อเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีท้าววิศวรรณให้บูชาถ้าเกิดบูชาเนี่ยทางเขาเองก็ยังถูกรางวัลที่1เลยใช่ครับแต่ถึงเวลาเสร็จก็ไม่ได้ถูกจริงคุณก็แล้วคุณไปหลงเชื่อซื้อแล้วครับถูกไหมครับผมคุณก็ตกเป็นผู้เสียหายตรงนี้ถูกไหมฮะครับคุณเหมือนกันไหมเป็นตัวแทนของกล่องสุ่มราคาต่างๆค่ะเอาไม้ให้หน่อยเอาไม้มีอยู่ไหมมีแล้วค่ะค่ะกล่องสุ่มเนี่ยจะมีหลายราคานะคะจะมีกล่องสุ่มมูลค่า 30,000 บาทกล่องสุ่มมูลค่า 15,900 บาทแล้วเพิ่งทราบด้วยค่ะว่ามีกล่องสุ่ม 100,000 บาทด้วยแล้วก็ยังมีกล่องสุ่มสายมูอีกค่ะที่มีราคาหลากหลายแตกต่างกันไปค่ะตั้งแต่900บาทถึง 10,000 บาทซึ่งกล่องสุ่มมูลค่า 30,000 บาทเนี่ยนะคะเรารวบรวมจำนวนผู้ที่ซื้อกล่องสุ่มอะค่ะได้มากที่สุดตอนนี้ที่ลำดับที่477คนค่ะ477 400กว่าคน14ล้านค่ะ14ล้านกว่าบาทที่ซื้อไปแล้วเหรอใช่แล้วเขาจับมายังได้ยังเขาจับไปกล่อง 30,000 นี่จับที่ดินไป4ครั้งใช่ไหมคะเหลือครั้งสุดท้ายค่ะเหลือครั้งสุดท้ายแล้วที่ดินได้กันบ้างยังก็เนี่ยค่ะคนเดียวทุกคนโอนหมดแล้วได้ที่ดินจริงๆเหรอก็ยังผมเคมว่าคุณพิมเป็น15,900คุณพิมเป็น15,900ค่ะยังไม่ได้โอนเหมือนกันยังไม่ได้โอนเหมือนกันใช่ค่ะแล้วประเด็นคือกล่องรางวัลที่ดินครั้งสุดท้ายอะค่ะรางวัลใหญ่สุดอะจะเป็นที่ดินที่ติดราชพัฒน์จอมบึงสามารถแลกเป็นเงินสดได้มูลค่า5ล้านบาทอันนี้ค่ะเขากำหนดจับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2565โอเคแล้วก็ผัดมาเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้จับเลยค่ะก็คือจะ1ปีผ่านไปแล้วคุณโดนอะไรเป็นสินค้าเหมือนกันค่ะเป็นจิวเวลรี่แล้วก็กล่องสุ่ม2กล่องค่ะส่วนตัวโดนไปประมาณ 160,000 บาทค่ะแล้วก็มีหน้าที่รวบรวมยอดเสียหายจากผู้เสียหายที่ประสงค์ออกนาออกแสดงความจำนงประมาณ200ท่านนะคะตอนนี้เนี่ยยืนยันได้ความเสียหายประมาณ16ล้านแต่ใน16ล้านเนี่ยมีกล่องสุ่มแสดงความจำนงมาแค่ 3.6 ล้านแต่ว่าความจริงมูลค่าทั้งสิ้นเนี่ยยังขาดอีกประมาณ14ล้านที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงค่ะแปลว่าทั้งหมดเนี่ยยอดที่ประมาณการประมาณ28ล้านได้ค่ะโอเคเอาเป็นว่าคุณกำลังจะบอกว่าคุณเพชรพันปีเนี่ย1นะฮะเอาของที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเอามาขาย2เปิดขายกล่องสุ่มถูกมั้ยฮะโดยการที่ไม่ได้ของจริงคืออย่างเช่นที่ดินเนี่ยก็ไม่ได้ถูกไหมแล้วก็ของคุณเองเนี่ยก็ไปลงชื่อลงของท้าวเวสสุวรรณที่บอกไปถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วก็ไม่ถูกจริงเกี่ยวกับเรื่องทำบุญบูชาอะไรนี่ครับที่เขาจะเขียนแผ่นดวงโอเคนะฮะอันนี้ส่วนหนึ่งนะฮะ
อันนี้ส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานี่ครับคุณลินลดานะฮะวันนี้เปิดหมดนะเปิดหมดค่ะเปิดหมดนะฮะค่ะพี่ผมถามคำเดียวเลยหวย24ล้านที่มีชื่อคุณไปเกี่ยวข้องด้วยที่เขาบอกเขาซื้อมาจากทางฝั่งหงทองเนี่ยมันถูกกันจริงไหมหนูสงสัยเอาแค่นั้นนะถูกหรือไม่ถูกหนูสงสัยว่าไม่จริงแค่สงสัยว่าไม่จริงเพราะมันเดี๋ยวหนูค่อยเล่าได้ไหมคะพี่หนุ่มมันเรื่องมันต้องต้นเรื่องมาเลยค่ะโอเคพักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะฮะกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับอาจารย์ลินนะครับเป็นอาจารย์นี่คืออาจารย์อะไรเป็นครูเป็นนักพยากรณ์ค่ะอะไรนะเป็นนักพยากรณ์เป็นนักพยากรณ์นะฮะแล้วไหนลองเล่าสิฮะเรื่องเพชรพันปีกับคุณมันเกี่ยวข้องอะไรยังไงกันของหนูเนี่ยเริ่มจากการเป็นลูกค้าซื้อนาฬิกาปาเต็กเขาเรื่องไหนฮะนี่นะปาเต็กฟิลิปนะซื้อเท่าไหร่ฮะอันนี้ซื้อ340,000บาทจ่ายเป็นเงินสด340,000บาทไม่ถูกจังเลยปาเต็กอะไรเนี่ยอันนี้เหรอวันที่17พฤศจิกายนใช่ไหมไหนใครดูใบเซอร์หน่อยเขาดูใบเซอร์หน่อยใบเซอร์ที่เขาให้มาครับนี่ใบเซอร์นะเลขถูกไหมส่วนนี้คือใบที่ผมไปตรวจมาไปตรวจที่ศูนย์ปาเต็กที่ศูนย์ปาเต็กไปไงไปตรวจมาแล้วนะค่ะตรวจแล้วผลว่าไงมูฟเมนต์ไม่ตรงครับไม่ตรงกับใบไม่ตรงกับใบแล้วตัวนาฬิกาแท้ไหมลองดูนะครับเขาเขียนเพิ่มครับไม่ใช่ผมถามอะไรคุณเอาไปตรวจมายังไงศูนย์บอกว่าไม่ได้ยืนยันว่าแท้หรือปลอมเขาตอบไม่ได้ไม่ตรงเพราะศูนย์ก็จะไม่ตอบค่ะศูนย์ก็จะไม่ตอบว่าแท้หรือปลอมแต่ว่าใบมันไม่ตรงแน่นอนถูกไหมฮะใช่ครับแล้วคือในเนี้ยใบเนี่ยมันก็แบงค์ไว้ด้วยเนี่ยนะใบแบงค์ไว้ก็คือไม่ได้ลงว่าแบบไปซื้อมาในวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงเขาเรียกใบเนี่ยมันแบงค์ไว้โอเคผมจับดูผมว่าผมก็รู้ว่ามันคืออะไรแต่ผมขอยังไม่พูดแล้วกันนี่นะโอเคแล้วอะไรอีกฮะต่อมาซื้อรายการแล้วยังไงต่อคือวันนัดรับเนี่ยค่ะหนูก็เพิ่งทราบว่าเขาเป็นเจ้าของร้านเพชรด้วยความที่หนูชอบซื้อเพชรอยู่แล้วหนูก็เลยสั่งทำตัวนี้ค่ะอะไรฮะกำไรอุณาลมเป็นโลโก้ของงานของหนูเองบ้านสร้างสุขพยากรนะคะแต่ว่าในตรงนี้เขากำหนดว่าหนูต้องไปรับงานเนี่ยวันที่17ธันวาคม2564ครับซึ่งแน่นอนว่าร้านเพชรต้องเป็นคนกำหนดอยู่แล้วเขาเป็นคนทำนะคะพอหนูไปถึงเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยถูกรางวัลที่1ในงวดของวันที่16ธันวาคม2564นะคะซึ่งหนูก็เชื่อโดยสนิทใจว่าเขาถูกรางวัลที่1จริงๆเพราะว่าเขาวิ่งไปนำรางวัลที่1เนี่ยมาโชว์ให้หนูดูค่ะพร้อมทั้งกับบอกว่าลินอันนี้คืองวดไหนงวด16ธันวาคม2564ปี64นะปี64ค่ะปี64ก่อนนะคุณกำลังจะบอกคุณเพชรพันปีเนี่ยมาสมอ้างว่าถูกรางวัลที่1แล้วให้คุณเห็นใช่ค่ะแล้วไงต่อเสร็จแล้วเขาบอกว่ามีเครื่องรางอะไรไหมเพราะหนูเป็นหมอดูที่ไม่ใส่เครื่องรางนะคะหนูก็มีเหรียญท้าวเวสสุวรรณที่หนูสร้างเป็นลิขสิทธิ์ของหนูเนี่ยติดไปกระเป๋าสีแดงๆอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าเอามาวางแล้วก็ใส่ลงถ่ายลงแฟนเพจสิหนูบอกว่ามันจะดีหรอพี่มันไม่ใช่ของหนูเสร็จแล้วหนูก็โพสต์ไปก็เป็นดราม่าจริงลูกศิษย์ก็ดราม่าว่าอาจารย์ถูกจริงเหรอนะเนี่ยนะฮะใช่ค่ะเนี่ยนะลองดูนะอันนี้คือมันไม่ตรงกันนะดูเนี่ยมันไม่ตรงกันเห็นไหมฮะข้างหลังเขียนว่า0001นะแต่เลขจริงมา235แต่ไอ้เลขอันนั้นมันเขียน0001ใช่ค่ะเห็นไหมฮะโอเคแล้วไงต่ออันนี้คืองวดปี64นะธันวาใช่ค่ะไงต่อตรงนี้เนี่ยเสร็จแล้วก็เป็นดราม่าขึ้นหนูก็บอกว่าจริงๆพี่สาวร้านเพชรเนี่ยเป็นคนถูกนะคะก็สังเกตว่าจะมียอดโฟลโล่สายมูอ่ะเริ่มไปตามเขา อันนี้คือจุดนะคะจริงๆหนูกับคุณเพชรพันปีเนี่ยไม่ได้มีความสนิทสนมกันมีแค่ในฐานะลูกค้ากับผู้ค้าเพชรเสร็จแล้วเนี่ยไงต่อเราก็เริ่มติดตามเฟซบุ๊กเขาค่ะก็มีการสมอ้างอีกว่าถูกรางวัลที่1งวดวันที่1กุมภาพันธ์2565ผมหาถูกรางวัลที่1อีกใช่ค่ะแต่ว่านี่นะโดยการโพสต์แบบเป็นปริศนาตามลูกศรชี้ค่ะพี่หนุ่มนี่นะใช่ค่ะชี้อะไรเนี่ยชี้รางวัลที่1ค่ะว่าเขาถูก45308เนี่ย944ใช่ค่ะ308อ่ะชี้ให้ดูว่าเนี่ยถูกรางวัลที่1นะลองดูนี่ๆๆชี้ให้ดูนี่นะให้คุณดูชี้ให้
ชี้ให้แฟนเพจดูไงค่ะแล้วยังไงให้ทุกคนที่ติดตามเขาดูทุกคนเชื่อแล้วยังไงทุกคนเชื่อโดยสนิทใจหนูก็เชื่อโดยสนิทใจว่าคนนี้คือดวงปังถูกรางวัลที่1โหตั้ง2ครั้งแล้วเราเดี๋ยวก่อนนะแล้วเราเป็นนักพยากรณ์น่ะเราเป็นหมอดูอ่ะเราไม่รู้เลยเหรอว่าไอ้เขาหลอกเราอ่ะเราไม่ต้องรู้สิเราเป็นนักพยากรณ์จับยามปุ๊บต้องรู้ว่าเขาหลอกนะนี่แหละเป็นประเด็นที่หนูต้องขอโทษนะคะแฟนที่ติดตามแล้วก็ที่หนูพูดออกมาพูดช้านะคะประชาชนชาวไทยหนูจะพูดด้วยพื้นฐานของความจริงวันนี้ส่วนไหนที่ลินผิดลินจะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆโอเคเดี๋ยวค่อยขอโทษเอาตรงนี้ก่อนตกลงคุณเป็นนักพยากรณ์คุณก็ไม่รู้ว่าคนคนนี้หลอกหนูคิดอย่างเดียวว่าคนนี้ต้องทำบุญด้วยอริยทรัพย์มาแน่ หนูคิดอย่างนี้จริงๆพี่อ๋อแล้วยังไงแล้วยังไงเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ได้สนิทกันนะคะจนเขาเริ่มมีโทรมาบ้างตอนที่หนูทำรายการสายมูกับดาราท่านหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มีการปฏิสัมพันธ์จนตอนปฏิสัมพันธ์มันคืออะไรหรอปฏิสัมพันธ์ต่อหมายถึงว่าลินทำรายการสายมูใช่ไหมจะไปถ่ายทำรายการที่ไหนคือประมาณเชื้อเชิญให้ไปทำสคริปต์หรืออะไรสกู๊ปที่ตำหนักเขาอะโอเคฟิลประมาณนี้แต่หนูไม่ได้ต่อผมถามงี้คุณเป็นคนพาบิ๊กเอ็มไปเจอเพชรพันปีใช่ไหมใช่ค่ะทำไมถึงพาไปเพราะพี่เขาซื้อสบู่500ก้อนเป็นจำนวนเงิน20,000กว่าบาทแต่มีข้อแม้ว่าลินต้องพาบิ๊กเอ็มมาด้วยเขาพูดอย่างนี้ชัดเจนค่ะโอเคนะทีนี้เนี่ยตอนนี้ประเด็นข่าวที่มันมาเนี่ยนะฮะก็คือคุณเองเนี่ยกำลังจะออกมาแฉเรื่องของเพชรพันปีวันหนึ่งเนี่ยเขาขายของที่ไม่ได้มีมูลค่าที่มันตรงข้อตามข้อเท็จจริงกับสองสิ่งที่คุณกำลังจะบอกก็คือเพชรพันปีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโกหกเรื่องการถูกหวยเนี่ยมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วถูกต้องค่ะตั้งแต่ปีเดือนธันวาปี64แล้วก็มาวันที่เดือนกุมภาใช่ไหมปี65ค่ะแล้วก็มาล่าสุด24ล้านเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเขาถูกจริงหรือไม่จริงคือเขาอย่างนี้ค่ะหนูรู้ในส่วนที่ว่ามันเป็นการล็อกรางวัลสมนาคุณล้านเพชรให้หนูกับน้องบิ๊กเอ็มซึ่งถามว่าเขาก็เหมือนกล่อมหนูนะคะยอมรับว่ารู้จริงหนูรู้ว่าเขาจะจัดการเมเนจของเขาเองได้เพราะว่าเขาบอกว่าเขาซื้อจริง 4,000 กว่าใบแล้วก็ในการซื้อเนี่ยเขาก็เป็นคนจิ้มแอปพลิเคชันเองหนูไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ใดๆกับหงทองมาก่อนแต่ตอนนั้นน่ะไอ้24ล้านที่ถูกออกมาเนี่ยนะฮะคือเขาบอกว่าบิ๊กเอ็มเนี่ยได้1ใบแล้วคุณเองก็ได้1ใบนะเขาจะให้สัญญาว่าจะให้ค่ะแล้วเขาให้ไหมไม่ให้ค่ะแต่คุณไปรับเงินเขานะไล่กระเป๋าเปล่ากลับบ้านค่ะเดี๋ยวใจเย็นนะเอาทีละอันนะผมขออนุญาตนะผมมีข้อมูลอันนึงผมอยากให้คุณยืนยันข้อเท็จจริงก่อนว่าอันเนี้ยเป็นคุณคุยกับทางฝั่งของเพชรพันปีจริงไหมนะเอาลองดูอันนี้นะฮะได้เลยเป็นแชทที่คุณพูดคุยกันนะใช่ค่ะเนี่ยนะฮะอันนี้หนูยอมรับค่ะขอให้เกิน30ล้านจะได้ปังๆยิ่ง30กันยายนนะฮะก่อนหวยออก1วันนะใช่ค่ะถูกไหมอันนี้คุณลินคุยกับใครฮะอันนี้หนูยอมรับว่าเป็นแชทของหนูจริงนะคะในส่วนไหนจริงหนูยอมรับแต่กับการที่บอกว่าไม่อันนี้คุยกับใครก่อนคุยกับคุณเพชรพันปีค่ะคุยกับเพชรพันปีนะโอเคนี่นะฮะ30กันยายนไม่รู้เขาจะหาได้กี่ใบนั่นคือเขากำลังบอกว่าไม่รู้จะหารางวัลที่1ได้กี่ใบถูกไหมฮะค่ะพี่ขอให้เกิน30ล้านจะได้ปังๆยิ่งถ้าได้60ล้านนี่โอ้โหเราจะดังทะลุฟ้าเลยเราตีข่าวที่อันนี้คืออะไรเขียนว่าบิ๊กเอ็มใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเราตีข่าวบิ๊กเอ็มนะฟังอะไรเนี่ยจริงๆไม่ต้องลินค่ะฟังลินยังตีใช่ไหมจริงไม่ต้องเบอร์กันแล้วล่ะตรงเนี้ยเดี๋ยวนักข่าวก็กลูมาเองพรุ่งนี้บัตรขายหมดแน่นอนออกข่าวว่าถูกรางวัลเนี่ยนะจะได้ทำภาพไว้โพสต์ว่าตัวเองเนี่ยได้รางวัลจากร้านเพชรและมีท้าวเวสสุวรรณช่วยต่างๆนานาอ่ะต่อไปค่ะพี่เนี่ยนะฮะคือเผลอๆ 500,000 ไม่ต้องเอามาถมเขาโอเคแล้วล่ะเขาแฮปปี้นี่หมายถึงบิ๊กเอ็มถูกไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นไทม์ไลน์แชทก่อนที่ปรึกษาเรื่องบัตรคอนเสิร์ตนะคะอันเนี้ยลินอธิบายได้ก็คือเขาเนี่ยจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการขอสปอนเซอร์เหมือนกับว่าแนะนำลินให้ไปของานหงทองเพื่อแลกกับค่าสปอนเซอร์โอเคทีนี้พอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บอะวันที่1พอถูกปุ๊บวันที่2เขาจัดงานนางงาม5คนไปมอบรางวัลที่ King Power ค่ะพี่ Big M ไปคุณไปนะเพชรพันปีไปนะนี่นะถูกไหมใช่ค่ะอันไหนคุณอาจารย์ลินไหนคุณเสื้อชุดนี้เลยค่ะพี่ชุดเสื้อดำนะใช่ค่ะชุดนี้อยู่ข้างฝั่งขวามือสุดนะฝั่งของจอนะบิ๊กเอ็มยืนซ้ายนะแล้วก็มีคุณวีใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็เป็นพันปีอันนี้คือเรียกว่าครบองค์
บางทีก็ทาจากสังแต่มันพี่หนุ่มคะหนูขอพูดในจุดนี้เชิญมันมีการโต้แย้งจากลินก่อนหน้านั้นเพราะว่าหนูบอกไปว่าพี่ถูกรางวัลที่หนึ่งจริงๆนะเขาบอกว่าเองจะแคร์อะไรมีใบจริงมีเงินจริงพี่จัดการเองมีใบจริงมีเงินจริงหนูว่ามีหน้าที่คือรับของสมณคุณจากร้านเพชรกับน้องหนูบอกว่าแม่น้องไม่โอเคนะถ้าน้องทำแบบนี้คือไม่คุ้มกับชื่อเสียงแล้วก็เขาตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะให้12ล้านหนูบอกว่าถ้ามันไม่เงินจริงอ่ะชีวิตพวกหนูไม่เปลี่ยนอ่ะตกลงก็ให้คุณไหมไม่ให้ค่ะแต่มันมีภาพที่คุณกับทางคุณเชนไปรับเงินใช่อันนี้ลองดูสิอ่ะเมื่อกี้วันที่2นะแต่เงินเนี่ยมันไม่ครบถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เลยมาอีกวันนึงคือวันที่4คุณไปรับที่ไหนมาครับไปรับที่ร้านเพชรคืออันนี้ตั้งใจไปรับจริงๆตั้งใจไปรับอ่ะลองเปิดภาพนี้มานี่นะถูกไหมอันนี้คือคุณเชนไปรับนะใช่ครับขออีกภาพดิอันนี้คุณเพชรพันปีนะกับคุณนะค่ะอ่ะเนี่ยอันนี้คือคุณได้ใช่ไหมใช่แล้วกระเป๋าเบนนั่นคือกระเป๋าของใครค่ะของคุณนะใช่ค่ะคุณเอาไปทำอะไรไปรับเงินค่ะแล้วกระเป๋าข้างในมีเงินกลับไปไหมไม่ค่ะไม่มีเขาบอกว่ากลับไปก่อนหนูก็กลับไปก่อนผมถามเอาตรงๆนะอาจารย์ลินเดี๋ยวค่อยไปไล่เรื่องนี้ต่อเอาว่าคุณรู้ไหมว่า24ล้านมันมีจริงหรือไม่มีจริงหนูเริ่มสงสัยตั้งแต่ก่อนวันที่หนึ่งเพราะว่าในอารมณ์แชทเนี่ยที่พวกพี่เห็นนะคะลินพลาดเองที่ลินไปพูดเล่นกับเขาเยอะเกินไปเรื่องของการเพ้อฝันว่าจะถูกวันที่หนึ่งซึ่งหนูเป็นคนเล่นหวยไงแต่ตอนนี้สิ่งที่มันออกมาเหมือนกับว่าคุณน่ะรับรู้เรื่องด้วยทั้งหมดแล้วพยายามถีบเรือทิ้งละโดดนี้ไม่ถีบค่ะนี่เป็นคนที่คือเหมือนกับเคยลงเรือลำเดียวกับเพชรพันปีมาก่อนไม่แล้ววันนี้ฉันไม่เอาแล้วกลัวเรื่องเข้าตัวคุณโดดเลยอย่างเงี้ยไม่ค่ะหนูรู้ในจุดที่หนูพลาดแล้วหนูอยากจบที่ความจริงหนูไม่อยากจะคนแถไถไม่หนูไม่ชอบอ่ะโอเคเดี๋ยวมันจะมีเสียงที่มีการพูดอะไรสักอย่างอ่ะที่คุณนวัดเขาโพสอ่ะจะได้เคลียร์หน่อยเดี๋ยวนี้เอาเป็นเรื่องๆนะจะได้เคลียร์กันไปให้จบๆอ่ะเราจะไปหงทองวันที่เท่าไหร่ล่ะคะไปวันที่29เราพี่ไม่ได้ไลน์นะพี่ไม่ได้ไลน์นะคือพี่ไปคุยกับเขาแล้วก็ไปคุยกับเอลินนะแล้วก็ไปให้กำลังใจเอลินเอลินมันจะไลน์ไงแล้วคราวนี้โปรเจกต์ของเราก็คือเดี๋ยวเราจะมีอะไรสักอย่างแล้วก็แจกลอตเตอรี่จะให้เอลินมาถูกรางวัลที่หนึ่งได้ไงคุณลินคนที่แล้วบิ๊กเอ็มอะคะบิ๊กเอ็มก็ถูกไปสองใบลินก็ถูกสองใบก็คือมันก็จะได้เป็นเพจเราแจกแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วเราจะได้ลงข่าวว่าโอ้โหโชคปังแจกลูกค้าแล้วลูกค้าถูกรางวัลที่หนึ่งโอ้โหยิ่งปังเข้าไปใหญ่เลยอ่ะอันนี้คุณนวัดเขาลงไว้ขอบคุณมากคุณลินจะชี้แจงยังไงก็อย่างในคลิปเนี่ยมันก็เห็นเจตนาชัดเจนว่าคนที่ได้ประโยชน์หรือคนที่วางแผนกับอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นเขาเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าให้ลินเนี่ยไปพรีเซนต์ตัวเองก่อนที่เขาจะตกลงเงื่อนไขสปอนเซอร์ลินต้องไลฟ์ให้หงทองดูก่อนว่าลีมีศักยภาพมากแค่ไหนอันนี้ไม่เกี่ยวกับน้องบิ๊กเอ็มนะค่ะว่าลีมีศักยภาพมากแค่ไหนทีนี้คลิปก็บอกแล้วว่าจะไปเชียร์ไอ้ลีนมันใช่ไหมคะแล้วก็เพื่อพี่จะไปขอลอตเตอรี่หงทองมันก็แปลว่าอันนี้หนูพูดตามความรู้สึกนะหนูสงสัยว่าเขาก็เต้าเพื่อจะหลอกใช้หงทองเหมือนกันใครจะหลอกใช้ร้านเพชรค่ะยืนยันอย่างนั้นเหรอคุณไปกล้าเอ่ยชื่อเขาเหรอหนูมาถึงจุดนี้หนูว่าพี่เขาน่าจะออกมารับความจริงแล้วก็ทุกคนบอบช้ำหนูเองเนี่ยก็เพิ่งรู้ความจริงเมื่อวันก่อนนี่เองคุณกลัวไหมคุณเพชรพันปีเขาดูอยู่ตอนนี้เขานอนอยู่โรงพยาบาลนะค่ะเขานอนอยู่เขาใส่สายน้ำเกลือนะเขาบอกเขาไปตรวจอะไรก็ไม่รู้สักอย่างเขานอนดูทีวีอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเขาแบบเขาจะถอดสายน้ำเกลือเขาบอกว่าเฮ้ยไม่หรอกจริงๆแล้วลินก็ร่วมด้วยนะพี่หนุ่มคะส่วนไหนที่หนูพลาดหนูยินดีรับผิดยอมรับว่าผิดจริงไม่ปฏิเสธการรับผิดชอบใดๆผมถามคุณนิดเดียวเลยเอาให้เคลียร์สังคมสังคมนะประชาชนคนไทยดูอยู่นะค่ะ24ล้านเนี่ยคุณรู้เรื่องด้วยไหมหนูรู้แค่ว่าเขาจะล็อกรางวัลที่หนึ่งให้หนูในฐานะร้านเพชรค่ะรู้ไหมว่าไม่มีจริงสงสัยเพราะว่าคือมันก็ย้อนไปคำถามเมื่อกี้ว่าเป็นหมอดูไม่รู้เหรอเนี่ยวันที่หนึ่งจริงอะสร้อยคอหนูขาดแล้วหนูโทรไปบอกเขาว่าพี่รางวัลที่หนึ่งมีจริงนะถ้าไม่มีแต่ตัวนี้ไม่ใช่สร้อยคอชะตาจะขาดใช่ใช่ใช่ตอนนี้คือมันตังหิดแล้วพี่แล้วเขาบอกว่าคือเงินก็เงินจริงลอตเตอรี่ก็ลอตเตอรี่จริงบิ๊กเอ็มกับลีนจะกลัวอะไรก็รับเงินไปเขาบอกว่าแค่12ล้านเนี่ยกับการแลกขายแหวนนพเก้าเขาอะหมื่นวงเขาก็ได้300ล้านแล้วหนูเชื่อแหวนนพเก้าอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ที่คุณซื้อมาใช่ไหมซื้อมาเท่าไหร่นะหลายราคาค่ะแบบนี้8,990
อ่ะผมดูหน่อยสิซื้อคู่ด้วยปังคนเดียวไม่พอต้องให้สามีปังด้วยต้องให้ผัวปังด้วยใช่ค่ะแหวนนี่นพเก้านะนพเก้าพี่ใส่ไว้จะได้ปังปังนี่นะอันนี้แหวนอะไรนพเก้าเหมือนกันอาจจะคนละดีไซน์ใช่คนละรุ่นค่ะเห็นไหมนี่วงเท่าไหร่ของพี่หนุ่มใส่ 8,990 นี่นะค่ะอันนี้อ่ะเหมือนกันค่ะเนี่ยหนูได้มาราคา 28,900 28,900 ค่ะแต่บางช่วงก็ขาย 30,000 กว่าไม่ปังแต่พังซะแล้วพังแล้วค่ะพังแล้วยับเลยนี่นะเตรียมปังแล้วครับเนี่ยนี่แหละครับคือแหวนนพเก้าแบบนี้ใช่ค่ะจะได้เท่าไหร่นะ300ล้าน300ล้านหนูก็เชื่อโดยสนิทใจว่ากับเงินแค่จ้างดารากับหนูหมอดูที่มีแฟนคลับอยู่แล้วอ่ะโอ้มันคุ้มมากเลย12ล้านเป็นพี่หนุ่มยอมจ่ายไหมคะหนูว่าเขาคุ้มหนูก็คิดในโมเมนต์ของหนูแค่นี้แต่ทีนี้เนี่ยวันนี้พี่หนุ่มลินขอโอกาสพูดนะคะลินเพิ่งรู้ความจริงว่าจริงๆเนี่ยเขาเซ็ตทุกอย่างเนี่ยหลอกลินตั้งแต่งวดแรกแล้วแสดงว่าคุณจะบอกคุณเขาไม่ถูกตั้งแต่แรกหนูเพิ่งพฤติกรรมเขาเป็นแบบนั้นใช่ตั้งแต่งวดที่หนึ่งงวดที่สองมางวดที่สามแล้วก็ไม่รู้ก่อนนะที่มันมีอะไรอีกหรือเปล่าใช่ค่ะหนูแต่ที่นั่นคุณยืนยันพฤติกรรมเขาไม่ได้ถูกจริงๆและมีพฤติกรรมแบบนี้เพราะฉะนั้น24ล้านคุณเลยสงสัยว่ามันไม่ถูกจริงใช่เพราะคุณเอง6ล้านที่บอกได้ได้จริงไหมกระเป๋าเปล่ากระเป๋าถือกลับบ้านค่ะบิ๊กเอ็มก็ถูกจ้างมาไหมตกกระไดพลอยโจรเหมือนกันเพราะค่ะไม่ได้รู้มาตั้งแต่แรกเหรอบิ๊กเอ็มรู้ไหมบิ๊กเอ็มเป็นน้องที่พูดน้อยมากแล้วก็หนูเองเนี่ยก็เป็นคนที่แบบให้ใจคนง่ายอันนี้ต้องยอมรับความโง่ของหนูโอเคแต่มันวินาทีที่ทางฝั่งของคุณเพชรพันปีเขาดีใจที่เขาถูกลอตเตอรี่วันที่หนึ่งนะแล้วพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพักเลยนะเดี๋ยวกลับมาใหม่ลองดูดิเอารางวัลให้ลูกค้าหมดทุกอันเลยนะคะเลขที่ออกอะไรอ่ะใช่ไหมสี่แปดสี่หกหกเก้าที่หลายคนบอกว่านี่คือความปังแต่ปัจจุบันมันเป็นปังปีนาศเดี๋ยวกลับมาครับสักครู่ฮะสวัสดีครับผมลูกชายคุณโอ๊ตเพชรพันปีผมรู้รายละเอียดทุกเรื่องและมีหลักฐานบางอย่างยืนยันว่าที่ถูกหวย24ล้านไม่ได้ถูกจริงเป็นการเซตกันขึ้นมาเพื่อการตลาดโดยมีหงทองเป็นผู้นำเงินมามอบเป็นส่วนหนึ่งของคอนเทนต์โดยที่มีคุณแม่ผมร่วมด้วยและอาจารย์รินและดาหมอดูพยากรณ์รู้เห็นเป็นใจมาก่อนแนะนำแม่ผมให้ฝันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วบิ๊กเอ็มมาเกี่ยวข้องจะได้โปรโมทเพื่อการตลาดมากขึ้นคุณลีน่าจังก็รู้ว่าไม่ถูกจริงทำหน้าที่รับจ้างคอยเชียร์คอยชมจะมีหน้าที่คอยด่าเขาจ้างคุณก็ทำเพื่อเงินคุณก็พูดไปเรื่อยสวัสดีครับผมลูกชายนี่คือลูกชายของคุณเพชรพันปีนะฮะแกออกมาพูดแบบนี้ว่าแกพยายามเตือนแม่ในหลายๆครั้งแล้วว่ามันไม่ได้ถูกจริงๆ24ล้านแล้วสิ่งที่น่าสนใจลูกชายคุณเพชรพันปีเนี่ยบอกว่าได้รับการเสนอและชักชวนจากทางอาจารย์ลินเองเนี่ยแหละบอกว่าให้ขายฝันเหมือนกับว่าให้พูดเหมือนกับฝันนู่นฝันนี่แล้วก็เหมือนกับจะได้ขายของได้ต่างๆนานาในส่วนนี้ใช่ไหมคะจริงๆหนูถึงบอกว่าหนูพลาดที่ไปคุยเล่นกับเขาเรื่องความฝันเนี่ยหนูคิดว่าบริบทคนที่ติดตามหนูนะจะรู้อยู่แล้วว่าไม่น่าจะใช่นิสัยหนูนะคะพี่โอ๊ตเนี่ยต้องไปสังเกตโพสต์ของเขาเองเขาก็จะอภินิหารอะไรของเขาอะซึ่งมันแตกต่างจากนักพยากรณ์ที่เป็นวิชาชีพจริง
มันแตกต่างมากอันนี้คือวิชาชีพแล้วใช่ไหมของหนูมีใบประกาศมีเรียนอะไรเป็นคอร์สค่ะรวมถึงเรียน NLP ค่ะหนูไม่ได้ศรัทธาโดยปราศจากวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่แล้วคุณเพชรพันปีเขาขายอะไรบ้างที่เป็นของวิเศษของวิเศษเขาเนี่ยมาปรึกษาเรื่องสีผึ้งทีนี้หนูก็แนะนำว่าจะต้องทำอะไรต้องมีครูบาอาจารย์แต่หลังจากนั้นเขาจะไปทำอะไรเนี่ยหนูไม่ทราบท้าวเวทล่ะท้าวเวทเนี่ยหนูว่าน่าจะก๊อปไทม์ไลน์หนูมากกว่าก๊อปปี้คุณก็ขายเหรอหนูนับถือท้าวเวทค่ะแล้วคุณร่วมกันขายไหมไม่ร่วมค่ะแบ่งเปอร์เซ็นต์ไหมไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมใช่ค่ะก็จริงๆเนี่ยหนูมาตั้งเหตุตรงนี้ค่ะพี่หนุ่มศาสนาคริสต์ค่ะไหนฮะแล้วมันทำไมเหรอครับก็เพื่อมารู้สังเกตว่าเขาเป็นคนศาสนาคริสต์เดี๋ยวเขาฟ้องคุณหรอกคุณไปโชว์นี่แหละที่ลินพูดอะไรมากว่าได้กับจะฟ้องเนี่ยค่ะคุณไปโชว์แบบประชาชนเขาไม่ได้นะอันเนี้ยก็คุณโชว์ไม่ได้ศาสนาคริสต์อะค่ะอันนี้เขาโพสต์เองพี่อันนี้เขาโพสต์ลงลินรู้ตัวเมื่อไหร่ว่าโดนหลอกเนี่ย2วันก่อน2วันก่อนใช่ค่ะผ่านมา3เดือนจารินเพิ่งรู้ตัวเหรอใช่ค่ะช้าเนาะมากๆโง่ค่ะพี่โอเคขออนุญาตนะฮะตอนนี้เรามีสายนะครับจากอดีตพนักงานของเพชรพันปีนะฮะเป็นอดีตนะฮะคุณนิกนะครับสวัสดีคุณนิกครับสวัสดีค่ะคุณนิกยืนยันใช่ไหมครับคุณเป็นอดีตพนักงานของเพชรพันปีตำแหน่งอะไรฮะที่คุณทำโอ้โหถ้านับตำแหน่งก็คือนับตำแหน่งไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าทำทุกอย่างทำทุกอย่างหมายความว่าไงฮะก็ไม่ว่าจะจ่ายงานช่างส่งของหรือต่างๆนานาคือทำหมดค่ะทำทุกหน้าที่ไม่มีตำแหน่งตายตัวค่ะโอเคผมถามนิดนึงคุณรู้เรื่องราวทั้งหมดของเพชรพันปีเหรอฮะรู้ค่ะผมถามหน่อยด้วยอะไรนะรู้ดีด้วยค่ะรู้ดีด้วยค่ะนี่มาลักษณะเหมือนคุณตุ่นเลยนะ คุณตุ่นของคุณวีนะ ผมต้องระวังพนักงานของผมแล้วตอนนี้ เดี๋ยวมันออกไปมันกลับมาเล่นผม อ่ะผมถามนิดนึงคุณนิกไอ้หวย24ล้านเนี่ยตกลงถูกจริงหรือไม่จริงเอากันตรงๆเลยอ่ะหนูขอเล่าทีละสเต็ปเลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้คือมันตัวละครเยอะมากเชิญครับค่ะก็ลอตเตอรี่รางวัลที่1งวดวันที่1ตุลานะคะที่มีข่าวออกว่าคุณเพชรพันปีถูกรางวัลที่1 24ล้านขอยืนยันค่ะว่าไม่ได้ถูกจริงเป็นการเตรียมกันขึ้นมาและเตรียมกันขึ้นมาก่อนที่หวยจะออกโดยเริ่มจากคุณเพชรพันปีได้บอกกับหนูซึ่งเป็นคนเดียวที่รับรู้เรื่องลอตเตอรี่รางวัลที่1ทิพย์ที่จะเกิดขึ้นหนูเป็นคนเดียวในบริษัทที่รับรู้เขาคุยกับหนูวันที่20กันยาค่ะว่าจะมีการจัดฉากขึ้นมาซึ่งหนูอ่ะก็เตือนไปแล้วว่าเฮ้ยมันจะดีหรอถ้าทำแบบนี้แต่หนูก็ได้รับคำตอบว่าแบบโดนด่าค่ะว่าแบบโง่ไม่มีสมองอย่างนั้นอย่างนี้โอเคเป็นพี่หนุ่มจะกล้าแย้งต่อไหมคะอ่ะเชิญต่อแล้วไงต่อหนูก็คือต้องบอกงี้ก่อนนะฮะต้องบอกงี้ก่อนนะในสิ่งที่เรากำลังฟังอยู่เนี่ยนะครับเราฟังจากมุมเดียวนะฮะเรายังไม่เคยฟังจากปากของคุณเพชรพันปีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังถือว่าเขามีสิทธิ์ที่เขาจะชี้แจงในมุมของเขาได้นะครับถ้าคุณเพชรพันปีต้องการจะชี้แจงเรายินดีนะฮะจอกในรายการของเราก็ได้หรือจอกที่รายการไหนก็ได้แต่ผมเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณคงจะต้องออกมาพูดเพราะตอนนี้ทุกคนเนี่ยเขากำลังมุ่งเป้าไปที่คุณคือคุณเป็นคนต่อไปที่รถทัวร์กำลังไปถามหาจาก CEOV ก็จะเป็นตอนนี้รถทัวร์ไปหาคุณแล้วแล้วก็อาจจะมาหาคุณด้วยเพราะคุณเองก็ตอนนี้มีข่าวเหมือนกันว่าคุณสละเรือเหมือนกันนะอ่ะเชิญต่อครับคุณนิกครับค่ะแล้วเขาก็ได้มีการแต่งเรื่องราวขึ้นมาว่าท้าวเวสสุวรรณอ่ะมาเข้าฝันบอกเลข6ตัวแล้วโพสต์ลงเฟซบุ๊กตัวเองค่ะเฟซบุ๊กส่วนตัวเลยแบบมั่นใจมากว่างวดนี้จะถูกรางวัลที่1ถ้าไม่ถูกอ่ะเอาขี้มาปาหน้าได้เลยและหนูอ่ะก็ได้ให้หนูอ่ะไปอัดคลิปวิดีโอลงหน้าทองตัวเองทำเองลงเองแบบมูเองอะค่ะนักเลงพอจะได้ปังๆเพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็ให้คนติดตามแล้วก็ขอเกินก่อนว่าก่อนหน้านั้นคุณบิ๊กเอ็มได้มาซื้อเพชรที่โรงงานจริงค่ะครับและได้ทักมาว่าสวัสดีครับผมบิ๊กเอ็มอย่าลืมลอตเตอรี่นะครับทางทีมงานอ่ะก็ได้ส่งลอตเตอรี่ให้ไปวันที่30กันยาเวลา 9:45 แต่ใบที่ส่งให้นั้นนะคะไม่ถูกรางวัลเรามีภาพขึ้นนะ30กันยาที่มีการส่งภาพไป5ใบใช่ไหมใช่ค่ะเชิญฮะลองดูฮะต่อเลยครับต่อเลยครับค่ะแล้วคราวนี้ก็ได้มีการส่งลอตเตอรี่ให้ใหม่อีกครั้งนึงค่ะของคุณบิ๊กเอ็มก็คือเป็นรางวัลที่1ส่งให้เวลา 17:34 นพอส่งให้คุณบิ๊กเอ็มเสร็จปุ๊บก็ส่งให้คุณลินลดา1ใบ
เป็นเวลา 17:34 เช่นเดียวกันค่ะซึ่งรางวัลก็ได้ออกไปแล้วแต่ทุกคนก็ยังมีการยืนยันว่ายังถูกหวยอยู่แล้วคุณลินก็ได้ทราบเรื่องจริงๆว่าลอตเตอรี่รางวัลที่1มันจัดฉากขึ้นมาเป็นรางวัลทิพย์ได้มีการพูดคุยกับคุณเพชรพันปีประกาศผู้โชคดีร่วมอีก1ท่านตอน 16:00 แล้วก็จะได้เตรียมภาพไว้สำหรับการโพสต์ข้อความนี้ก็คือคุยกันเมื่อวันที่30กันยาตามที่มีภาพค่ะมีภาพโชว์ใช่ไหมคะแล้วก่อนหวยออกคุณ BM มีการจัดคอนเสิร์ตวันที่2วันที่1โพสต์เรื่องถูกหวยว่าวันนี้จะถูกวันนี้ถูกหวยแล้วแล้วพรุ่งนี้วันจะขึ้นคอนเสิร์ตจะทำให้บัตรขายหมดแล้วก็ไปมอบเงินที่ King Power โดยทางหงทองค่ะได้เป็นคนจัดเตรียมลอตเตอรี่ขึ้นมาทั้งหมด4ใบและแก้ไขเอาใส่ในระบบการสั่งซื้อของคุณเพชรพันปีว่าซื้อวันที่1ตุลาเวลา13:16แต่รางวัลนะคะไปหาจากไหนหนูไม่ทราบหรือจริงๆแล้วจะมีแค่ใบเดียวแต่ถูกก๊อปปี้เหมือนที่ชาวเน็ตบอกมาว่าเป็นลายน้ำเดียวกันหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจครับวันที่ไปมอบเงินที่หงทองค่ะได้เตรียมเงินไปที่17ล้านบาทเพื่อมอบให้ผู้โชคดีรางวัลที่1ทำให้กระแสดราม่าค่ะว่าเงินมามอบไม่ครบผมถามคุณทิ้งท้ายตรงนี้ไว้ก่อนตกลงว่าเรื่องราวของ24ล้านคุณยืนยันว่ามันไม่มีจริงถูกไหมยืนยันค่ะไม่มีจริงใช่ไหมฮะไม่มีจริงค่ะคนที่รู้เรื่องว่า24ล้านไม่มีจริงผมขอสั้นๆมีใครบ้างกี่คนหงทองค่ะคุณเพชรพันปีค่ะคุณลินลดาค่ะแล้วก็บิ๊กเอ็มค่ะแล้วอีกคนหนึ่งที่เมื่อกี้คุณเอ่ยขึ้นมาคุณลีน่าจังนะฮะที่ทางฝั่งของลูกชายก็บอกมาได้รับค่าจ้างค่าจ้างให้ถูกด่าถูกยุแยงถูกอะไรสารพัดต่างๆนานาเพื่อที่จะด่ามิแกนรับจ้างด่าคือปั่นทุกคนปั่นอวยคนที่จ้างแล้วก็ด่าคนที่เขาไม่รู้เรื่องอ่ะโอเคทีนี้ขอญาตนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราวันนี้เราคุยกัน2ประเด็นนะครับ1เรื่องราวของเพชรพันปีคุณเพชรพันปีเนี่ยนะฮะก็ตอนนี้ถูกกล่าวอ้างขอญาตคำนี้ก่อนนะฮะเพราะตัวเธอเองเนี่ยยังไม่ได้ออกมาพูดนะครับตัวเธอเองเนี่ยถูกกล่าวอ้างว่าได้มีการนำสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วบางอย่างเนี่ยก็คือปลอมนะเอาออกมาแล้วก็คือขายให้กับทางคนที่ไปซื้อผู้บริโภคต่างๆนานาเรื่องนี้เดี๋ยวคุณเพชรพันปีคงต้องพูดนะครับประเด็นที่2เรื่องราวของลอตเตอรี่24ล้านว่าถูกจริงไหมซึ่งวันนี้อาจารย์ลินเองเนี่ยก็มานั่งอยู่ตรงนี้อาจารย์ลินเป็นใครอาจารย์ลินก็คือคนที่รู้จักแล้วก็ชวนบิ๊กเอ็มเนี่ยเข้าไปพบหากับทางฝั่งของคุณเพชรพันปีแล้วก็นำมาซึ่งการที่คุณบิ๊กเอ็มเนี่ยสมอ้างว่าตัวเองเนี่ยถูก6ล้านบาทแล้วก็ถูกช่อง7เนี่ยนะฮะแบนแล้วก็ยุติสัญญาหลังจากนั้นเนี่ยคุณเพชรพันปีออกมาร้องไห้ฮือๆคุณเห็นใช่ไหมเห็นค่ะอ่ะลองดูคุณเพชรพันปีร้องไห้ฮือๆนิดนึงเมื่อสักครู่นี้นะคะเพื่อนโทรมาบอกว่าบิ๊กเอ็มโดนปลดจากช่องเจ็ดวันผู้ใหญ่ของหอช่องนะให้โอกาสน้องด้วยด้วยค่ะน้องไม่ได้ผิดเลยอ่ะน้องไม่ได้ทำอะไรผิดเลยน้องเป็นเด็กดีคนที่ผิดคือหนูเองหนูผิดเองที่ทำอยู่กันกับน้องอ่ะทำไมต้องปนน้องน้องไม่ได้ทำอะไรผิดนี่คือสิ่งที่คุณเพชรพันปีออกมาร้องไห้หลังจากเมื่อกี้ที่เราได้ดูคลิปตอนที่เธอดีใจถูกรางวัลที่1ไปแล้วครับแล้วอันเนี้ยเธอก็ออกมาร้องไห้เรื่องของคุณบิ๊กเอ็มเพราะเธอสงสารบอกหนูเป็นคนชั่วเองหนูเป็นคนเลวเองวอนให้โอกาสน้องจะได้ไหมคะได้โปรดค่ะคุณเพชรพันปีพูดไว้แบบนี้ค่ะอันเนี้ยผมยังไม่ถามคุณผมถามคุณนิกคุณนิกอยู่ในสายใช่ไหมอยู่ค่ะคุณนิกคุณเพชรพันปีเขาก็ออกมาร้องไห้ว่าเขาสงสารบิ๊กเอ็มนะคุณนิกมองยังไงเรื่องเนี้ยหนูคุณหัวเราะนะคุณหัวเราะทำไมล่ะหนักใจจริงๆทำไมนะหนูไม่รู้ว่าที่ร้องไห้ออกมาจากใจจริงหรือว่าเป็นการแสดงอุ๊ยแรงอ่ะแล้วทำไมอ่ะทำไมคุณไม่คิดว่าเขาร้องเขาน้ำตาไหลนะใช
ขนาดรางวัลที่หนึ่งเขายังทำได้เลยนะคะทั้งที่มันไม่ได้ถูกจริงๆงือยังไงเนี่ยงงไปหมดแล้วเนี่ยอะไรกันเนี่ยเหรออ้าวแต่เมื่อกี้เนี่ยผมถามหน่อยคุณนิกคุณไปพาดพิงถึงคุณอาจารย์เนี่ยคุณไปพาดพิงอาจารย์เนี่ยอาจารย์ลินเนี่ยอาจารย์ก็บอกเขาไม่รู้เรื่องนะไม่หนูไม่ใช่ว่าหนูไม่รู้เรื่องรู้รู้ตอนนี้รู้แล้วเหรอไม่หนูบอกว่าหนูได้มีการคัดค้านเหมือนที่นิกพูดไปแต่หนูก็ย้อนประโยคที่ว่าก็บอกว่าลินเดี๋ยวก่อนนะเอาเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้คุณไม่ได้พูดอย่างนี้นะเอาชัดๆนะใช่ค่ะเป็นอันว่าคุณรู้ไหมว่า24ล้านเนี่ยไม่มีจริงผมถามนี้ก่อนเขาบอกว่าเขาจะถูกรางวัลที่1ฟังนะอาจารย์ค่ะผมไม่รู้อาจารย์มีพยากรณ์หรือจับความอะไรไม่ได้ผมไม่รู้นะถ้าอาจารย์เคยดูดวงคนอื่นว่าชะตามันถึงคาดวันนี้อาจารย์จะแย่นะอาจารย์ต้องดูตัวเองด้วยนะพี่หนุ่มคะเอาให้มันชัดๆตั้งแต่เข้ารายการลินบอกว่าวันนี้ลินจะยืนในพื้นฐานของความเป็นจริงโอเคนะคะ24ล้านเป็นอันว่ามีหรือไม่มีก่อนผมถามคุณผมถามใหม่อ่ะคือเขาบอกว่าอย่างนี้พี่หนุ่มต้องย้อนดูแชทว่าเขาส่งทั้งสีแดงและสีน้ำเงินให้หนูของสองค่ายก่อนนะคะครับแล้วก็ในส่วนที่น้องนิดพูดมาเนี่ยหนูก็มองว่าเป็นมุมมองที่น้องนิดรับรู้จากเจ้านายตัวเองแต่มันมีการคุยส่วนตัวระหว่างหนูกับเพชรพันปีอีกเรื่องของการคัดค้านซึ่งหนูว่าน้องนิดแสดงว่ารู้แล้วว่ามันไม่ถูกรางวัลถึงได้คัดค้านหนูบอกว่าพี่รางวัลที่หนึ่งใช่ไหมใช่ไหมแสดงว่ารู้ตั้งนานแล้วว่าหนูตั้งข้อสงสัยค่ะพี่ย้อนประโยคเราคัดค้านแสดงว่าเรารู้แล้วสิว่าเขาไม่ถูกรางวัลอ่ะหนูบอกว่าพี่รางวัลที่หนึ่งมันมีจริงแน่นะน้องบิแม่น้องบิเอ็มเขาไม่ยอมแบบนี้นะเพราะว่าถูกแล้วชีวิตลูกเขาไม่เปลี่ยนไม่จะสงสัยไม่อาจารย์เราไม่ได้พูดถึงตรงที่มันถูกแล้วสิเราพูดตอนที่เริ่มต้นนับวันแรกที่มีการตกลงกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะไปหาลอตเตอรี่มาเพื่อสมอ้างว่าถูกรางวัลที่1ยิ่งหา30ล้านได้เยอะๆยิ่งดีอะไรนั่นน่ะอันนี้เขาเคยเกินแต่หนูไม่เชื่อว่าจะทำจริงเพราะหนูเชื่อว่าเขาถูกจริงมาตลอดรู้ไหมเขาเคยเกินค่ะคำว่ารู้กับเคยเกินต่างกันรู้คือรู้ไม่รู้คือไม่รู้ถ้าตอบก็คือรู้ว่าเขาจะทำแต่หนูไม่ได้สนับสนุนให้ทำอ่ะเป็นอันว่ารู้ก่อนนะอันดับแรกคือรู้ก่อนถูกไหมใช่ค่ะแต่ไอ้เรื่องสนับสนุนไม่สนับสนุนอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมฮะใช่ค่ะโอเคคุณนิกอาจารย์ลินบอกว่าแกรู้แต่แกบอกแกก็ไม่ได้สนับสนุนนะใช่ค่ะคุณนิกมองยังไงในส่วนของอาจารย์ลินอะหนูอะก็ไม่ทราบว่าเขาไปคุยกันส่วนตัวยังไงบ้างแต่ในเรื่องที่หนูรู้มาค่ะก็คือทุกคนทราบว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งก่อนหน้าผมขอทุกคนอีกทีทุกคนมีใครบ้างผมขอทุกคนอีกทีทุกคนมีใครบ้างมีทางหงทองค่ะคุณเพชรพันปีคุณลินลดาแล้วก็คุณบิ๊กเอ็มค่ะทุกคนทราบมาก่อนหน้านั้นว่าทุกคนจะต้องมีการจัดฉากรางวัลที่หนึ่งขึ้นมาค่ะชิปแล้วไม่ใช่แบบนี้พี่ไม่ใช่นะเป็นยังไงอ่ะพูดสิยังไงอ่ะไม่ตรงกันตรงไหนไม่ตรงตรงไหนคืออันนี้หนูบอกว่าอันนี้เป็นมุมในของน้องนิกที่อาจจะรู้ในส่วนของเจ้านายเพราะว่าพี่โอ๊ตอ่ะคลิปที่พี่นวัดโพสก็ชัดเจนแล้วว่าเขาวางแผนจะถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ในมุมมองของหนูอ่ะเขาถามว่าหนูรู้ไหมหนูต้องตอบว่าหนูรู้แต่หนูไม่ได้ว่าสนับสนุนหนูบอกว่าถ้ามันไม่ถูกจริงน่ะคือช่องเจ็ดกับแม่น้องเขาไม่โอเคเขาบอกว่าลินจะแคร์อะไรเงินก็เงินจริงลอตเตอรี่ก็ลอตเตอรี่จริงเขาขายอ่ะแหวนหมื่นวงอะค่ะได้300ล้านอ่ะมันคุ้มจะตายคืออันเนี้ยในมุมของลินที่น้องนิกอะไม่เคยได้นั่งคุยในมุมของลินกับพี่โอ๊ตค่ะโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะไปทางคุณนะผู้เสียหายนะเราฟังไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวเรื่องของคุณเดี๋ยวผมตามแป๊บนึงเชนครับเชนเป็นแฟนของอาจารย์ถูกไหมใช่ครับเชนรู้เรื่องทั้งหมดไหมมันเกิดอะไรขึ้นเอาตรงๆเลยนะเรื่องราวทั้งหมดใช่ไหมครับที่มันเกิดขึ้นอันนี้คือถ้าเชนก็พูดเลยออกมามันกระทบกระทั่งใช่ค่ะคุณโอเคนะโอเคทุกอย่างค่ะพี่นะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปกล่อมไปอะไรกันที่บ้านอีกทีเอาให้คำพูดกันตรงๆเอาให้พื้นฐานความจริงเพราะว่าเชนเนี่ยเขาจะอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็อยู่ด้วยนะเชนอยู่นะเชนว่าไงลูกเชนว่ามาก็คือไอ้เรื่องที่เราถูกหลอกตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับไอ้รางวัลที่หนึ่งตั้งแต่รางวัลแรกเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราเพิ่งมารู้เมื่อ2-3 วันที่แล้วจริงๆไอ้งวดตั้งแต่16ธันวานะครับโดยไอ้งวด16ธันวาเนี่ยเราก็มีเสียงที่คุณนิกเขาก็บอกอาจารย์ลินเหมือนกันว่าทางคุณเพชรฟันปีอ่ะเขาเซตไว้เพื่อรออาจารย์ลินมาวันที่ไปรับกำไรตัวเนี้ยครับรออยู่แล้วแล้วก็สืบเนื่องมาเรื่อยๆมาเจอไอ้งวดที่2วันที่1กุมภาใช่ครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าคนเนี้ยเขาถูกหวยจริงๆพอมาที่ซื้อเพชรที่ว่าพวกผม
เอาสบู่ไปส่งเขาก็มีการซื้อเพชรกันแล้วก็มีการแจกรางวัลสมนาคุณกับร้านเพชรทีเนี้ยไอ้คำว่ารางวัลสมนาคุณนะครับเรารู้แหละว่าเขาแจกลอตเตอรี่แต่เราไม่รู้ว่ามันจะถูกรางวัลที่1หรือไม่ถูกรางวัลที่1ถูกไหมครับลอตเตอรี่ที่เขาแจกมาปุ๊บเสร็จพอหลังจากที่หวยออกเขาส่งลอตเตอรี่มาให้เราแล้วเขาบอกเราว่าเราถูกรางวัลที่1ด้วยกับเขานะแล้วก็กับบิ๊กเอ็มอีกคนนึงเราเข้าใจว่าอ๋อโอเคล่ะมันคงเป็นการที่เขาเซตรางวัลที่1หมายถึงว่าเซตรางวัลให้กับสมนาคุณนะครับให้กับเราเหมือนถูกแล้วใช่ถูกจริงๆแล้วแล้วก็ให้เราใช่ครับอย่างเงี้ยเหรอใช่ถูกต้องครับแต่ทีเนี้ยมันมีไอ้คำยืนยันกับไอ้ข้อมูลที่คุณคุยกันมาก่อนว่ามันคือ30กันยาไงเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาหาได้60ล้านยิ่งดี30ล้านยิ่งดีตรงนี้หนูถือว่าหนูพลาดมากในการที่แบบชอบคุยเล่นแล้วไปผสมลงแป๊บนึงนะค่ะตอนนี้ทีมงานเราบอกว่าคุณนวัดต่อสายมาจากอเมริกาเลยนะค่ะขอเข้าสายหน่อยนะขอวิดีโอคอลเลยเหรอได้ค่ะเดี๋ยวนะเอาทีละเรื่องนะค่ะกูปวดหัวมากเลยเรื่องนี้เดี๋ยวก่อนนะหนูรอแป๊บนึงนะฝ้ายนะรอแป๊บนึงนะผู้เสียหายแป๊บนึงนะเรื่องมันแบบไปกันใหญ่ละเดี๋ยวนะเอาสายคุณนวัดมาเห็นไหมครับสวัสดีครับพี่นวัดสวัสดีครับเห็นอยู่ไหนครับพี่นวัดเสียงเห็นภาพไหมครับเห็นอยู่ไหนครับพี่อยู่ไหนอยู่สหรัฐอเมริกาครับแล้วพี่ไม่เซ็ตเซ็ตผมเลยสักหน่อยแล้วก่อนออกรายการเนี่ยสวัสดีครับคุณกัญชัยแล้วก็แฟนๆของหนกระแสถ้าเกิดสมมติเกิน100เคขึ้นไปเดี๋ยวผมมีข่าวเซอร์ไพรส์ให้หนึ่งข่าวครับโอ้โหมาอีกแล้วมาเรียกยอดอีกแล้วเอาอย่างนี้นะครับเอาเรื่องนี้ก่อนเอาว่ามาคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของหงทองเนี่ยเป็นรางวัลที่หนึ่งทิปมาสองแล้วที่ยอมรับคือทิปแรกคือเอกทิปที่สองก็คือสิงคโปร์ทิปที่สามเนี่ยชลบุรียังไม่ยอมรับนะครับทิปที่สี่ก็คือคุณสุนทรก็คืออันนั้นคือโคตรทิปไม่มีอะไรจริงเลยสักอย่างสุนทรก็ไม่มีจริงแล้วลายคุณโอ๊ตเนี่ยผมมั่นใจว่าโคตรทิปผมถึงพยายามตามสอบอยู่ตลอดเวลาผมจะไม่ยอมเป็นเหยื่อคนหลอกลวงทีนี้เนี่ยผมก็คิดว่าประเด็นสำคัญเนี่ยอยู่ที่คุณโอ๊ตกับทางหงทองแต่เมื่อมองเข้าไปลึกๆด้วยผมต้องขออภัยจริงๆนะครับเมื่อสักครู่ผมฟังทางอาจารย์รินเนี่ยซึ่งก็อยู่ในสายงานอาชีพเดียวกับคุณโอ๊ตเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าตอบแล้วไม่ค่อยนักเลงพอฮะผมมั่นใจว่าคุณรินรู้จากแชทนั้นแชทเดียวก็รู้แล้วครับว่าคืออะไรเพราะว่าคุณคุยกันวันที่30คุณให้เขาไปฝันคุณบอกพรุ่งนี้จะประกาศผู้ได้รับรางวัลที่1ร่วมใช่ไหมตอนเวลา4โมงก็คือวันที่1ตุลา4โมงแล้วก็เดี๋ยวจะทำภาพไว้รอโปรโมทเลยนะเดี๋ยวโปรโมทบิ๊กเอ็มอีกทั้งหมดเนี่ยผมอยากให้คุณรินเนี่ยยอมรับสภาพความจริงถ้าไม่ยอมรับสภาพความจริงต่อไปนี้จะไม่มีใครเชื่อถือคุณอีกเลยแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมก็ไม่เคยคิดจะเชื่ออะไรเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นความจริงคุณยังดิ้นไปดิ้นมาคุณรู้ชัดเจนและคุณบอกว่ารู้แต่ไม่รู้เหมือนรู้แต่ไม่ได้สนับสนุนคุณจะพูดกันแบบนี้ได้ยังไงว่าพรุ่งนี้จะประกาศชื่อคนถูกร่วมก็คือคุณ1ล้านและบิ๊กเอ็ม1ล้านแล้วคุณไม่ได้สนับสนุนเนี่ยคงไม่มีใครหรอกไปฉุดกระชากลากถูให้คุณเอากระเป๋าเบนซ์ขับรถกันมานะแล้วมารับเงิน6ล้านยัดใส่กระเป๋าโกโก้ถ่ายคลิปกันเล่นแล้วคงไม่มีใครให้คุณเชนที่นั่งข้างๆเนี่ยมารับแทนบิ๊กเอ็มแล้วเท่านั้นยังไม่พอยังมีคนเอาเงินไปให้แม่บิ๊กเอ็มถ่ายอีกผมว่าองค์ประกอบมันชัดเจนว่ารู้และไม่ใช่ว่าไม่สนับสนุนนะรู้และสนับสนุนเต็มที่เต็มอัตราเท่าที่จะทำได้สุดแล้วแล้วมันไปต่อไม่ได้ก็เท่านั้นเองครับถ้าคุณยอมรับแค่นี้ผมยังว่าใจคุณนักเลงนะครับเพราะว่าอาจจะแบบเราก็อาจจะแบบไม่อยากลงลึกกับคุณนะเพราะคุณไม่ใช่คู่กรณีของผมคู่กรณีของผมจริงๆเนี่ยมันมีหลายคนพูดได้ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณรินยอมรับในกฎข้อนี้อยากคุยไปเรื่องอื่นว่าใบที่หนึ่งเริ่มรู้ใบสองไม่รู้ใบที่งวด24ล้านเพิ่งจะรู้ไม่จริงอะครับพี่นวัดถ้างวดวันที่24ฟังนะฮะถ้างวดวันที่24ล้านเนี่ยเพิ่งรู้อะทุกคนเลิกลบเพจ
เป็นคุณลินสร้างทุกข์ไม่ใช่คุณลินสร้างสุขนะฮะบอกไปเลยเดี๋ยวพี่นวัดเพจคุณลินสร้างทุกข์ให้กับชาวบ้านแล้วจะหลอกชาวบ้านอย่างน้อยผมมา1คนแล้วถูกคุณหลอกอีกแล้วตอนเนี้ยโอเคพี่นวัดรอแป๊บนะแป๊บนึงพี่นวัดนะขอแป๊บนึงนะฮะพี่ได้ยินผมนะได้พูดจาให้มันรู้เรื่องกว่านี้หน่อยแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ต้องเซตผมด้วยนะตอนออกรายการนะจะนอนนี่มันกี่โมงแล้วคุณรู้ไหมจะเที่ยงคืนแป๊บนึงแป๊บนึงพี่แป๊บนึงอ่ะคุณยังไงเชิญหนูขอบคุณพี่นวัดนะคะสำหรับเรื่องนี้ที่เข้ามาเหมือนเผยแพร่ความจริงนะคะลินคือยอมรับผิดในส่วนที่ลินได้ทำผิดพลาดไปและจะไม่ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆแต่ว่ามันมีอย่างหนึ่งค่ะพี่นวัดเงินใครก็อยากได้แต่สำหรับหนูค่ะหนูคิดว่าเขาเป็นผู้เหมือนกับติดหนี้บุญคุณเขาที่เขาพาไปหาสปอนเซอร์หงทองมันจะมีในส่วนหนึ่งก่อนวันเหมือนกันที่หนูได้คัดค้านไปเป็นการโทรส่วนตัวนะคะเหมือนที่หนูได้ยืนยันกับพี่หนุ่มไปคือเจตนารมณ์ของลินนะคะแค่ตอบแทนพระคุณพี่โอ๊ตโดยคิดว่าเขาเป็นคนดีแต่ลินเองก็เพิ่งมาทราบว่าลินเองก็ถูกจัดฉากหลอกตั้งแต่งวดแรกแล้วเดี๋ยวฟังนะครับผมมันกำลังคุยกันคนละเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกของคุณผมเข้าใจแต่ประเด็นสำคัญก็คือเงินใครก็อยากได้ตรงนี้ขีดเส้นใต้แล้ววงไว้เลยนะคุณกันชัยคุณวงเอาไว้ครับไอ้คำว่าเงินใครๆก็อยากได้ก็เหมือนกับคุณลีน่าจังอ่ะรับเงิน150,000แล้วด่าผมเป็นพรุนเงินใครๆก็อยากได้แต่ถามว่าคุณทำผิดหรือทำถูกผมถามแค่นี้หนูทำผิดคุณคุยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปปฏิเสธว่าไม่ส่งเสริมตอนนั้นน่ะพลาดไปแล้วส่งเสริมไปแล้วเข้าใจไหมฮะค่ะคุณต้องตอบอย่างนี้ว่าตอนแรกเหมือนไม่รู้ตอนหลังเริ่มรู้ยอมรับแล้วว่ารู้รู้แต่ไม่ได้ส่งเสริมรู้แต่ไม่ได้ส่งเสริมคุณต้องพูดหมายว่ารู้แล้วก็ส่งเสริมลงเรือลำเดียวกันแชทคุยกันเซตกันแล้วเดี๋ยวจะเตรียมภาพโพสต์บิ๊กเอ็มวันพรุ่งนี้วันที่1และ4โมงแล้วก็ลากกระเป๋าไปแล้วก็ไปรับเงินจัดฉากถ่ายคลิปหัวเราะล่าเริงเบิกบานทุกอย่างจัดหมดแล้วเดี๋ยวก่อนไปวันที่4ก็ไปรับวันที่2 King Power นะตั๋วจะได้ขายหมดตอนนี้ต้องบอกคำว่านี้ต้องเปลี่ยนคำว่ารู้แต่ไม่ได้สนับสนุนรู้และสนับสนุนเต็มที่จนเรื่องมันใหญ่เนี่ยรู้สึกแย่เลิกสนับสนุนอยากถ่ายโทษอยากพูดความจริงเพื่อเป็นประโยชน์อย่างน้อยๆก็ดีกว่าไม่พูดซะเลยผมว่าอันนี้เท่กว่าเยอะพี่หนุ่มมันด้วยโอเคเชิญฮะมันด้วยความกดดันลินหลายอย่างในหลายไม่ต้องกดดันคุณลินอย่างเงี้ยคุณลินครับผมพูดกับคุณลินตรงๆนะผมไม่ได้กดคุณลินแต่คุณลินต้องเห็นใจพวกผมบ้างว่าอยู่ๆหงทองลุกขึ้นมาฟ้องผม100ล้านและประจานผมไปทั่วสื่อและก็ด่าแล้วก็จัดการผมเรื่องมิสแกรนด์และตัวผมแล้วอยู่ๆเนี่ยคุณลีน่าจังไปที่ไหนก็ต้องด่าไปหงทองก็มาด่าผมไปมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ก็ต้องด่าผมมาหาคุณ PW ก็ต้องด่าผมและด่าไปด่ามามันลามปามไปถึงบางทีเนี่ยประชดประชันไปถึงนางงามผมที่กำลังทำงานอยู่มันก็ไม่ไหวผมก็ต้องออกมาปกป้องสิทธิ์ผมไม่ได้โกรธนะผมไม่ได้โกรธใครมากเลยผมโกรธตรงที่ว่าถ้าทุกคนยอมรับความจริงบ้างผมก็ไม่ใช่เหยื่อคนเดียวนะครับโอเคเข้าใจในมุมของพี่นวัดแล้วเข้าใจพี่นวัดเขากำลังจะบอกว่าคุณลินมันคือสิ่งที่ผมพูดกับคุณตอนพักเบรกใช่ค่ะเหมือนกันเปี้ยเลยผมพูดอย่างนี้ใช่ไหมใช่ผมก็บอกคุณลินมีอะไรอ่ะความจริงคือความจริงคุณพูดได้เลยถ้าเป็นข้อเท็จจริงคุณไม่ต้องแบบมากักมาอะไรเพราะว่าสุดท้ายถ้าคุณพูดความจริงอ่ะสังคมเขารับรู้แล้วผมเชื่อว่าเขาก็รับฟังพี่หนุ่มคะคือระหว่างไทม์ไลน์ 2-3 วันตั้งแต่มันเป็นข่าวดังมาเนี่ยคือลินต้องบอกว่าลินเป็นคนที่ถูกกดดันที่สุดนะคะหนึ่งเนี่ยน้องลินอยากให้น้องพ้นมลทินนะคะกับเรื่องใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าน้องจริงๆน้องก็รู้น้อยจริงนะคะแล้วก็เรื่องที่ว่าเอาเงินไปถ่ายรูปเนี่ยก็คือก็มีการขอร้องอ่ะนะคะคือทุกคนอ่ะพอมันเป็นเพจปัจจัยอย่างเงี้ยเนี่ยหลายคนก็จะมองว่าต่างคนต่างเอาตัวรอดพ้นใช่ไหมใช่ครับใช่ของลินเองเนี่ยวันนี้ลินไม่ได้มาเอาตัวรอดพ้นค่ะลินยังยืนยันว่าเราจะคุยในพื้นฐานทำลายของความจริงสิ่งหนึ่งที่ลินอยากแสดงเจตนารมณ์คือว่าลินโง่เองที่ไปหลงนึกว่าเขามีพระคุณแล้วก็คัดค้านอะไรเสียงไม่มีน้ำหนักมากพออันนี้หนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าย้อนเนี่ยลินไม่ได้ผลประโยชน์อะไรจากรางวัลที่หนึ่งเพราะลินไม่ได้มาต่อยอดแม้แต่ข่าวก็ไม่มีชื่อลินยอดการเติบโตการตลาดก็ไม่มีแต่หนูเพิ่งมาทราบผมว่าเรื่องนี้มันเป็นความรู้สึกนะเราคุยไปก็เสียเวลาเปล่าๆนะฮะมันเป็นความรู้สึกมันอันนี้เป็นความรู้สึกทุกคนผมเข้าใจคุณลินนะประเด็นอยู่แค่นี้เองครับมีอยู่แค่2บรรทัด
บรรทัดแรกคือรู้ว่า24ล้านไม่มีจริงตามหลักฐานหลักการทุกอย่างทั้งเป็นเอกสารและแชทประเด็นที่2คือเมื่อรู้แล้วมีการสนับสนุนมีการจัดฉากให้ด้วยและก็มีการพูดส่งเสริมให้ด้วยแล้วมีการเตรียมภาพอาร์ตเวิร์คไปสำหรับโปรโมทด้วยมีการให้ไปมอบเงินที่ Big M ด้วยจะได้แบบขายบัตรคอนเสิร์ตให้หมดรู้ทุกอย่างทุกทำไมไม่จริงอ่ะหนูบอกว่าหนูเตรียมภาพจริงแล้วผมส่งให้คุณทั้งหมดคุณกัญชัยทุกอย่างผมส่งให้คุณพิธวัฒน์แป๊บนะทำไมไม่แค่เดี๋ยวก่อนคุณเงียบๆก่อนคือตกลงว่าแค่นี้ก็คือแค่2บรรทัดว่าเนี่ยเขาจะตอบแล้วรู้ว่าหวยไม่ได้ถูกจริงข้อต่อไปรู้ว่าหวยไม่ได้ถูกจริงและอยู่ในกระบวนการที่จะทำให้ทุกคนมองเห็นว่าถูกหวยจริงร่วมไปกับคุณเพชรพันปีและหงทองอย่าลืมหงทองนะหงทองนี่ไปหาหวยมาจากไหนอีก4ใบเนี่ยต้องไปตามอีกนะแป๊บนะพี่แล้วถามกันละ2ข้อนะ2ข้อคุณตอบให้ชัดข้อที่1และข้อที่2อ่ะตอบให้ชัดเลยอย่างอื่นไม่ต้องไปคุยมันหรอกอย่างอื่นไม่ต้องคุยเอาแค่นี้1รู้ไหมว่า24ล้านเนี่ยถูกจัดขึ้นมาเอาแค่นี้เลยรู้ไหมต้องตอบว่าเขาเกินแผนรู้แต่เดี๋ยวค่ะรู้คุณเป็นคุณคุยแบบนี้ทั้งปีอะฮะใช่ค่ะรู้ค่ะมันรู้ทุกอย่างคุณบอกว่าเขาเกินแผนรู้ตอนนี้คือคุณฟังนะคุณน่ะพยายามดีดผมบอกเลยคุณต้องดูดวงตัวเองแล้วนะสิ่งที่ผมกำลังบอกคุณว่าพี่นวัดพยายามพูดกับคุณว่ามันเหมือนตอนนี้นะพี่นวัดถาม1บวก1เป็น2ใช่ไหมคุณก็ตอบ2ค่ะจบเลยแต่ถ้าคุณ1บวก1เป็น2ใช่ไหมอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยการก่อนกันไม่เป็น2นะเพราะมันเป็นอย่างนี้เงี้ยแล้วค่อยเป็น2ความหมายเหมือนกันพี่หนูรู้ค่ะรู้มั้ยรู้มั้ยมีการจัดฉาก24ล้านรู้แต่ไม่ได้รู้ทั้งหมดอ่ะเชนเคลียร์อ่ะเชนพูดก่อนผัวเมียเค้าคุยกันเอาตรงนะเราเลิกช่วยคนอื่นเราพูดความจริงเหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้เลยทิ้งคนอื่นก่อนเอาตัวเองก่อนหนูไม่ใช่คนแบบพี่เชนอยากจะพูดแทนไหมอ่ะให้ผัวบอกให้ผัวพูดแทนอ่ะบอกสิอ่ะเอาเชนพูดแทนเลยอ่ะครับพี่ตกลงรู้ไหมคำถามอะไรนะพี่อนุพี่นวัดถามข้อหนึ่งคุณรู้ไหมคือมันมีแค่นี้ครับคุณเชนฮะ24ล้านเนี่ยตกลงผมตกลงคุณรู้ไหมว่าเขามีการจัดฉากขึ้นมาใช่ครับรู้นะครับโอเครู้นะเชนที่ยังตอบแล้ว2เนี่ยก็คือมีการสนับสนุนกันในการแบบทำอาร์ตเวิร์คทำต่างๆนานาเพื่อสนับสนุนด้วยจริงไหมอันนั้นถามว่าจริงครับแต่ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่อย่างที่ไม่คุณลินเขาบอกครับตอนนี้นะครับเราพอแค่นี้ผมว่าเราพอเพียงแค่ว่าคุณรู้มาก่อนหวยออกว่า24ล้านเนี่ยเดี๋ยวมันจะถูกมันคือไม่จริงและขณะที่ดำเนินเรื่องมาเนี่ยช่วงปลายของเดือนกันยายนคุณมีส่วนร่วมในการผลักดันทำให้โปรเจกต์นี้มันออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็สนับสนุนอาจจะเกิดจากผมฟังแล้วผมมีเหตุผลนะอาจจะเกิดจาก1เงินใครๆก็อยากได้อันนี้เข้าใจอันนี้เป็นตรรกะของมนุษย์ปกติ2เมื่อรู้สึกลงเรือลำเดียวกันแล้วรู้สึกมันน่าจะเป็นไปได้มีการเขาอาจจะมาขายฝันก็เรื่องของเขาเถอะนั่นคือนอกประเด็นก็คือจึงมีการส่งเสริมเช่นพูดคุยทางแชทแนะนำให้ไปฝันแล้วพรุ่งนี้จะประกาศผู้ถูกร่วมคือคุณลินและคุณบิ๊กเอ็มเนี่ย4โมงหลังหวยออกวันที่1ตุลาเดี๋ยวทำภาพไว้รอโปรโมทให้ไปมอบเงินที่นี่ช่วยกันขายบัตรคอนเสิร์ตบิ๊กเอ็มทั้งหมดทั้งมวลตรงเนี้ยถ้าผมพากันขึ้นไปศาลเนี่ยศาลผมมั่นใจนะครับว่าไม่ว่าทนายคุณรณรงค์อยู่ตรงนี้ก็แล้วแต่คุณก็ต้องรู้ว่าความผิดสมบูรณ์แบบเกิดจากการกระทำเขาไม่ได้เกิดจากความรู้สึกนะครับคุณตอบผมให้เคลียร์แค่นี้ผมว่าจาก1เหลือจุด5ภายในพริบตาแต่ถ้าคุณยังตะแคงกันไปจาก1มันจะไป 1.5 คือปฏิเสธโดยมีหลักฐานชัดเจนโอเคเอายังไงคือเหมือนที่เชนบอกว่าเหมือนที่เชนเตือนสตินี้เมื่อกี้ว่าเลิกช่วยคนอื่นเถอะลิมไม่เข้มแข็งพอในการที่จะมาถีบหัวใครหรือทิ้งลำมันก็เลยตกสภาพกดดันในคำตอบหลายคำตอบช่วยใครอยู่เหรอตอนนี้ก็ไม่อยากให้พี่โอ๊ตโดนโทษหนักไม่อยากไปยุ่งกับหงทองเพราะว่าหนูก็ไม่ได้เคยยุ่งกับนี่ขนาดไม่อยากโดนโทษหนักนะคุณมาเปิดเขาขนาดนี้ไม่คือแบบในส่วนละเรื่องแล้วบางอย่างหนูอยากให้เว้นช่องให้เขาออกมาชี้แจงพี่คือเขาชี้แจงเขาอยู่แล้วเอาแค่ง่ายๆเลยวันนี้24ล้านคุณรู้ไหม
ว่าเขาเซ็ตตอบไปแล้วว่าหนูรู้รู้นะฮะแล้วมีการสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยมีรู้ใช่ไหมทำภาพสนับสนุนร้านเพชรเขาขอบคุณร้านเพชรเขาค่ะทำภาพจริงนะไม่แล้วก็ไปถืออะไรนะพี่แล้วก็ไปถือลอตเตอรี่สนับสนุนบ้านลอตเตอรี่จริงแล้วก็ผมต้องเอานางงามไปมอบรางวัลให้กับคุณลินคุณเพชรปันปีแล้วก็บิ๊กเอ็มที่คิงพาวเวอร์นะฮะทุกอย่างมันถูกจัดฉากมาหมดและหนึ่งในกระบวนการจัดฉากก็ต้องบอกเลยมีทั้งคุณลินด้วยแต่คุณลินเนี่ยเอาจริงๆนะนี่พูดกันแบบโคตรแฟร์เลยนะต่อให้คุณลินบอกว่าใช่มันใช่อยู่แล้วคุณลินก็สามารถที่จะมีความรู้สึกในบริบทความผิดน้อยกว่าคนอื่นนะตอนนี้พเพราะผมเคยส่งเสียงไปบอกคุณโอ๊ตแล้วหลายครั้งว่าให้พูดความจริงจากหนักจะได้เป็นเบาแต่ถ้าเขาไม่ยอมก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นณวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะผมว่ามันเดินทางมาถึงเรื่องราวที่คุณเองจำเป็นต้องพูดไงเพราะเมื่อกี้คุณนิกเองอ่ะซึ่งเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์หรือรู้เหตุการณ์ทั้งหมดน่ะนิกอยู่ใช่ไหมฮะค่ะคุณนิกค่ะเมื่อกี้คุณดูอยู่ตลอดใช่ไหมดูค่ะคุณนิกมีความคิดเห็นยังไงในมุมของอาจารย์ลินหนูว่าคือเรื่องมันมาขนาดนี้แล้วหนูอยากให้ทุกคนออกมาพูดความจริงได้แล้วค่ะหยุดโกหกได้แล้วใครบ้างที่อยากให้ออกมาพูดตอนนี้คุณบิ๊กเอ็มก็ออกมาพูดแล้วว่าไม่ได้รับเงินจริงๆและก็ไม่ได้ถูกรางวัลที่หนึ่งจริงๆส่วนแล้วคุณบิ๊กเอ็มรู้ตั้งแต่แรกไหมรู้ค่ะแต่ข้อมูลเนี่ยคุณบิ๊กเอ็มยังไม่เคยพูดนะเพราะว่าก่อนนั้นคุณบิ๊กเอ็มแค่บอกว่าเขาแค่เป็นเหยื่อและเขารู้เท่าไม่ถึงการแต่สิ่งที่คุณนิกพูดเนี่ยคุณกำลังจะบอกคุณบิ๊กเอ็มเนี่ยรู้มาตั้งแต่แรกเหมือนกันว่าจะมีการจัดฉากเหรอทุกคนรู้หมดค่ะชิปละน้องไม่รู้ค่ะพี่อะไรนะน้องไม่รู้น้องไม่รู้คุณลินบอกน้องไม่รู้นะบิ๊กเอ็มไม่รู้นะคุณนิกทำไมถึงไม่รู้อะคะเพราะว่าเชิญเพราะว่าพี่ลินเป็นคนดูแลน้องค่ะน้องนิกคือน้องพูดน้อยไม่ค่อยมีไทม์ไลน์เท่าไหร่ค่ะคือในส่วนนี้ในความเป็นพี่ค่ะพี่ลินจะขอรับผิดแทนบิ๊กเอ็มมันไม่ใช่เรื่องของการรับผิดหรือไม่รับผิดค่ะคุณจะไปติดคุกแทนเขาหรือถ้ามันมีประเด็นคุณจะติดคุกแทนใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้พี่หนูรู้สึกผิดที่หนูพาน้องมันรู้จักคนแบบนี้แต่ผมไม่ได้บอกบิ๊กเอ็มจะติดคุกนะแต่ผมหมายความว่าการที่เราจะบอกว่าเรารับผิดแทนใครคนใดคนหนึ่งที่เขาจะผิดไปไม่ได้นะคุณลินค่ะคุณต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะบริบทของมันเป็นแบบนั้นนะทำไมนิกถึงยืนยันว่าบิ๊กเอ็มถึงรู้ก่อนฮะผมถามอย่างนี้บ้างเพราะเขาคุยกันมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วค่ะคุณอยู่ในเหตุการณ์เหรอหนูเป็นพนักงานในนั้นค่ะแล้วหนูเป็นคนเดียวที่รับรู้เรื่องลอตเตอรี่ทริปนี้แต่หนูอ่ะรู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งหนูเตือนไปแล้วหลายรอบแต่หนูก็โดนด่ามาตลอดและหนูก็ยังเตือนต่อเพราะว่าหนูก็ห่วงจนหนูต้องออกมาพูดเพราะว่าหนูอึดอัดมากหนูไม่สามารถทำงานต่อได้หนูต้องโกหกคนตลอดหนูทำไม่ได้ค่ะโอเคผมขออนุญาตนะเดี๋ยวผมจะจบไอ้เรื่องตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะจบไอ้เรื่องลอตเตอรี่นะรอแป๊บนึงนะผมถามอีกนิดเดียวนะฮะ เรื่องนี้นะครับคือที่คุณออกมาเนี่ยที่คุณออกมาตอนนี้คุณทำไมถึงออกจากทางเพชรพันปีมาเพราะอะไรฮะหนูไม่สามารถทำงานกับคนที่จะโกหกลูกค้าต่อได้ค่ะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามโกหกทุกเรื่องรวมไปถึงเรื่องของเพชรด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะยังไงฮะในส่วนของเพชรคือเพชรไม่ตรงสเปคตามที่แจ้งลูกค้าไว้บอกลูกค้าว่าเป็นทอง 18K แต่สั่งหล่อ 9K ให้เขาบอกลูกค้าว่าเพชรน้ำ100แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้100ค่ะคือเพชรมีตำหนิมีอะไรในส่วนตรงนี้ทำไมเราก่อนขายอะเราต้องแจ้งลูกค้าไปแล้วว่าโอเคถ้าลูกค้ารับได้อะลูกค้าเขาก็ซื้ออยู่แล้วแต่อันนี้คือเราไม่ได้แจ้งแต่เวลาลูกค้าถามมาว่ากี่เคกับโดนด่าว่าไม่ต้องไปตอบมันใครถามกี่เคไม่ต้องไปขายบล็อกมันไปเลยคุณออกมาพูดคุณไม่กลัวเขาฟ้องเหรอหนูพูดความจริงค่ะผมถามอีกนิดนึงกรณีของท้าวเวสสุวรรณอันนี้มันคืออะไรฮะเรื่องของท้าวเวสเนี่ย
อันนี้จะโยงเข้าเรื่องสินค้าหรือว่ารางวัลที่หนึ่งคะจะถามว่าเอาเวทก่อนเรื่องของสินค้าก่อนอ่ะจะถามว่าสินค้าเรื่องของสินค้าก็คือจะมาจากการถูกรางวัลที่หนึ่งก่อนค่ะพอถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วทำให้ลูกค้าเชื่อถือก็ออกสินค้ามาขายเรื่อยๆค่ะถามว่าเขาปลุกเสกจริงไหมครับไม่จริงค่ะปลุกเสกที่ไหนแล้วเรื่องแผ่นดวงเหรอครับพวกผูกดวงต่างๆที่เขาบอกว่าทำบุญแล้วจะเอาไปไว้ที่ฐานพระอะไรเงี้ยอย่างเช่นวัดพระแก้วอะครับที่ทีมงานอะมีแอดมินอะมี4คนแล้วทยอยไปแล้วทีละคนจนเหลือหนูคนสุดท้ายที่เป็นพนักงานเก่าแค่1คนแล้วมีพนักงานใหม่เข้ามา3คนใครจะมีเวลาไปเขียนแผ่นดวงให้พวกพี่คะขอบคุณครับมีรอบเดียวที่เขียนแต่เขียนไม่หมดมีรอบเดียวแค่วัดศรีสะทองเท่านั้นค่ะแล้วพวกเกม V ต่างๆอ่ะครับที่เขาบอกว่าจะทำอ่ะครับอันนี้ก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเกม V ต่างๆก็คือตั้งแต่ V 1จน V 11มีการ990บาทมีการแจกลอตเตอรี่จริงค่ะ5ใบเขาจะเป็นคนส่งลอตเตอรี่มาในกลุ่มแล้วทีมงานต้องเซฟไปเพื่อส่งให้ลูกค้ามีซื้อจริงบ้างหรืออาจจะก๊อปมาหรืออะไรอันเนี้ยหนูไม่ทราบแต่เขาเป็นคนส่งมาให้ทีมงานแล้วทีมงานก็มีหน้าที่ส่งต่อให้ลูกค้าแล้วของรางวัลอ่ะก็ไปตับแตกรางวัลยิบย่อยๆกันแล้วไอ้ที่ดินมีจริงไหมที่ดินมีแจกจริงแล้วก็มีหน้าม้าค่ะคืออะไรฮะหน้าม้าไม่เข้าใจพี่ฟังหน่อยนะผมเริ่มงงๆไปหมดแล้วตอนนี้หน้าม้าก็คือเหมือนมีรางวัลอ่ะ5สมมุตินะคะ5แปลงแต่จริงๆแล้วอาจจะได้2แปลงอีก3คือหน้าม้าเป็นการจ้างขึ้นมาไม่มีใครรับรางวัลอย่างนั้นนะคะและเป็นที่ดินของเขาจริงๆไหมที่ดินอ่ะหนูไม่ทราบว่าเป็นของเขาจริงๆหรือเปล่าอ่ะพี่ดูหน่อยซิมันยังไงเดี๋ยวนะมันเป็นชื่อคนอื่นนะเซ่แล้วมันเป็นที่ดินถูกต้องใช่ไหมหรือไงเป็นโฉนดที่ดินแต่เป็นชื่อของคนอื่นเขาอ้างว่าเป็นของเขาอันนี้ที่เขาบอกนะแต่อันนี้คุณยังไม่ได้ใช่ไหมยังค่ะยังไม่ได้นะค่ะเวรแล้วไงโอเคทีนี้ผมถามอีกนิดนึงแล้วของคุณลีน่าจังเนี่ยเธอมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรคุณลีน่าจังจะได้เงินรับจ้างค่ะได้เงินค่าจ้างแล้วก็คอยด่ามิแกนด่าไม่เข้าไปยุ่งฮะคืออยากให้เขาเลิกด่าคนอื่นได้แล้วค่ะด่าตัวเองบ้างอันนี้คุณพูดถึงใครเนี่ยถึงคุณลีน่าจังค่ะบอกเลิกด่าคนอื่นได้แล้วด่าตัวเองบ้างเหรอใช่ค่ะด่าคนอื่นด่ามิแกนด่าแล้วก็ไปอวยคนอื่นไม่ว่าจะไปที่ไหนก็คือไปด่ามิสแกนไปด่าเขาทำไมคะเขาทำอะไรให้คุณโอเคผมแป๊บหนึ่งนะคุณนิกผมย้อนกลับมาทางคุณนิกหนึ่งยืนยันว่า6ล้านบาทเนี่ยคุณไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้แต่มันมีภาพที่คุณเอาเงินใส่กระเป๋านะเหมือนลองดูสิกระเป๋าเปล่ากลับบ้านไงคะพี่หนูตอบพี่ไปแล้วค่ะเนี่ยอันนี้นะใช่ไหมเขาบอกลิงกลับไปก่อนเนี่ยพี่จัดการเองใครบอกพี่โอ๊ตค่ะแกบอกว่าไอ้นี่เอาเงินแต่กระเป๋าไปนะ6กี่ล้าน6ล้านเหรอใช่หนูไม่รู้ว่านิกรู้หรือเปล่าว่าพี่โอ๊ตสัญญาว่าจะให้เงินรางวัลจริงกับพี่ลินกับอีกเอ็มอะค่ะไอ้เงินก้อนนี้เป็นของใครของหงทองหรือของทางร้านของหงทองเขาขนมาเอามาใช้ฉากเฉยใช่เนี่ยนะคือยืนยันว่าวันนั้นเอาแต่คุณก็ดีอกดีใจนะเนี่ยคุณสุดยอดอยู่ตรงนิ้วเนาะใช่ค่ะเพราะสัญญาจะให้ค่ะเขาจะให้คุณจริงๆอย่างเงี้ยเหรอใช่6ล้านเขาบอกว่า300ล้านขายคุ้มอะค่ะมันได้สายได้300ล้านให้คุณ6ล้านก็คุ้มเงี้ยเหรอใช่แล้วทำไมถึงให้กระเป๋าเปล่ากลับไปเขาบอกไปก่อนเดี๋ยวพี่จัดการเองค่ะฮะเขาบอกกลับไปก่อนเดี๋ยวพี่จัดการเองเขาก็นั่งทำคอนเทนต์กันต่อค่ะเหรอหนูออกก่อนโอ้อะคุณนิกรอผมแป๊บนึงนะคุณยืนยันว่าคุณลีน่าจังเนี่ยมีส่วนรู้เห็นตรงนี้คือรับจ้างด่าใช่ไหมใช่ค่ะเขารับรู้ทุกเรื่องค่ะพี่โอเคแป๊บนึงผมอยู่ในสายกับลีน่าจังรอแป๊บนึงนะลีน่าจังสวัสดีครับแม่ลีน่าจังสวัสดีค่ะท่านกันใจกำเนิดพลอยไม่ต้องเรียกผมท่าน
เรียกผมไอ้หนุ่มเฉยก็ได้ผมไม่ใช่ท่านไอ้หนุ่มเออเอาพี่ลีน่าผมถามนิดนึงตอนนี้มีคนพาดพิงพี่แล้วเขาบอกว่าพี่รับจ้างด่าแทนที่จะด่าตัวเองบ้างไหมไม่ด่าตัวเองไปด่าแต่คนอื่นอ่ะพี่ลีน่าว่ายังไงฉันยังด่าเลยหนุ่มกันชัยอ่ะไม่ต้องมาด่าผมเอาพี่ก่อนนะยังไงนายกฉันยังด่าเลยถ้ามันเกี่ยวกับกฎหมายที่ทำเพื่อประชาชนแล้วมันไม่มีประโยชน์ฉันด่าหมดแต่ฉันหนุ่มกันชัยฉันจะด่าเวลาที่เชิญแขกรับเชิญมาแล้วเอาแชทมามันผิดกฎหมายที่ DPA ฉันจะด่าแต่เรื่องนี้พี่น้องที่เป็นพนักงานอ่ะมาพาดพิงว่าฉันรับจ้างด่าไม่จริงเพราะว่าคุณเพชรพันปีเนี่ยโทรมาติดต่อทางไลน์มาวันที่8ตุลาหลังจากเขาถูกรางวัลที่1แล้วก็จะชวนฉันเนี่ยไปร่วมลงทุนขายไอ้ท้าวเวสสุวรรณฉันบอกไม่เอาเขาบอกว่าหุ้นลงแล้วให้กำไร50บาทไม่ทำฉันเป็นคนเสียงดังเดี๋ยวทะเลาะกันแล้วถ้าตัวฉันแพงถ้าจะจ้างฉันเนี่ยไปสัมภาษณ์เธอแบบบูตี้ฉันเรียก150,000เขาก็โอนเนี่ยมาวันที่อาทิตย์ที่9ตุลาเที่ยงครึ่งพอตอนเย็น2ทุ่มฉันก็ไปบ้านเขาไปไลฟ์สดสัมภาษณ์เขาแล้วก็ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ45นาทีก็กลับแล้วก็ก่อนที่ฉันจะกลับเนี่ยเพชรพันปีก็บอกว่าแม่คะหนูว่าเป็นสปอนเซอร์ให้นวัดหนูจ่ายเข้าไปหลายล้านแต่เข้ามาทำงานให้หนูแค่ครั้งเดียวแล้วก็หงทองกับหนูสนิทกันหงทองก็จ่ายเงินให้นวัดหลายล้านแต่ทำงานให้เขาอะไม่ครบกำลังจะฟ้องเขาต่อกับแม่อย่างนี้แม่ก็เลยแล้วเราก็ขับไม่มีอะไรค่ะแล้วไม่เคยเหยียบไปบ้านเขาไม่เคยเจอหน้าลูกชายเขาไม่รู้จักลูกชายเขาแล้วพนักงานคนนี้ก็ไม่รู้จักเพราะว่าฉันน่ะไม่ชอบทะเลาะกับพวกเขาหายใจบ้างเดี๋ยวตายทะเลาะกันทะเลาะกับนายคนทะเลาะกับประยุทธ์คนเดียวไม่ชอบทะเลาะกับคนที่แบบต่ำกว่าเรายากจนกว่าเราเขาหาว่าฉันเป็นรังแกแต่กรณีนวัดอิสระใครถึงเมื่อกี้พาถึงฉันบอกว่าฉันเนี่ยรับมาแต่ห้าดาณวัดอย่าจ้าแหลอย่าตอแหลอย่าโกหกอย่าสร้างเรื่องกูเนี่ยไม่ได้ไปด่าไอ้นิสแกนของมึงกูไม่เคยด่าแล้วมึงเนี่ยมาด่ากูก่อนด่ากูว่าอีป้ามหาภัยอีป้าอันตรายใครไปประตูน้ำช่วยไปตบป้าประตูน้ำเหมือนที่สิงสวรรค์จันยาโดนตบอ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ลีน่าพี่ลีน่าแล้วก็ไลฟ์สดผ่านเพจจันจากอินโดนีเซียมาเลยทีมงานเอาเสียงแกลงก่อนให้แกหยุดพูดแล้วค่อยบอกหยุดยังหยุดแล้วนะพี่ลีน่าฟังผมก่อนนะไมค์แกขึ้นนะฟังผมก่อนนะพี่ลีน่านะผมถามพี่ตอบผมเป็นคำๆแล้วกันนะได้ไหมได้แค่โอเคตามนั้นนะพี่ลีน่าเขาบอกว่าพี่รับจ้างมาเพื่อด่ามิสแกนจริงไหมไม่จริงไม่จริงนะยืนยันนะฉันรักอิงฟ้าโอเคแต่การทำรายการของฉันนะเป็นคาแรคเตอร์คือต้องด่าและดังและปังและเปี้ยงแล้วก็ในวงการนี้ท่านสมมติว่าใครเนี่ยให้แม่ลีน่าจังด่าคนนั้นเนี่ยหรือว่าให้คืนฉันไปเจิมอ่ะโอเคคำถามต่อไป24ล้านที่ตอนนี้เขาพูดกันแล้วว่ามันไม่มีจริงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณนิกแม้กระทั่งทางฝั่งของอาจารย์ลินซึ่งเป็นหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยนะตอนนี้ยอมรับแล้วว่ามันไม่มีจริงแม่รู้เรื่องไหมที่เขาเรียกแม่ลีน่าแม่ลีน่าเนี่ยรู้เรื่องไหมบอกได้เลยค่ะว่าอาจารย์ลินลดาเนี่ยเขาเนี่ยโทรมาหาแม่เพราะว่าแม่บิ๊กเอ็มให้โทรแล้วก็อาจารย์ลินลดาเนี่ยอาจารย์ลินลดาเขาก็เลยแบบว่าให้เอาส่งคลิปกับภาพมาทางไลน์ให้แม่ลีน่าแล้วแม่ลีน่าก็เลยส่งให้นักข่าวไปลงข่าวเพื่อจะว่าได้รับจริงแล้วก็เพจจันก็เอาไปลงแล้วก็นักข่าวหลายสำนักเอาไปลงแค่นั้นแหละค่ะที่ได้คุยกับอาจารย์ลีน่าดาวแล้วถามอาจารย์ลีน่าดาวว่าอาจารย์ได้รับเงินแล้วจริงใช่ไหมคะอาจารย์ช่วยส่งคลิปกับภาพมาให้แม่ลีน่าหน่อยนะคะเขาบอกว่าไลน์แม่เนี่ยมันทักไปยากให้แม่ทักไปหาเขาแล้วทักแล้วเขาก็ส่งมาแค่นั้นเองจ้าแต่เห็นก็บอกแม่ชอบแซะอิงฟ้าจริงไหมอะไรนะคะชอบแซะอิงฟ้าจริงไหมคุณพี่ลีน่าเนี่ยอ๋อเขาเรียกว่าปั้นให้ดังเขาอิงฟ้าเนี่ยเขารักฉันมากอิงฟ้าเขาดังอยู่แล้วมันไปปั้นก็หรอกไปแซะเขาเยอะๆอย่างเงี้ยแฟนคลับก็ไม่ชอบนะการทีวีฟูนะจะถึงเชิญฉันไปอิงฟ้าก็มานั่งโต๊ะเดียวกับฉันขึ้นไปรับรางวัลอิงฟ้ารักฉันจ้ะแล้วเวลาจะตายฉันน่ะเวลาถ้าฉันจะปั้นใครฉันต้องด่าเพราะนั้นถึงจะดังหรอคืออันนี้รูปที่ส่งมาเองหรือเปล่าเนี่ยเจียวขึ้นอยู่เนี่ยรูปไหนคะรูปหน้าจอตัวนี้ปากแดงๆนะลิปสติกหรือเลือดไม่รู้
พี่ลีน่าแล้วเรื่องนี้พี่จะเลิกยุ่งเกี่ยวไหมหรือยังไงหรือจะยังไงต่อเรื่องอะไรคะท่านหนุ่มท่านอีกแล้วไอ้เรื่องหวยเนี่ยจะเลิกยุ่งเกี่ยวเข้าไปได้ไหมต่อไปนี้ไม่ต้องไปเกี่ยวกันเนาะซื้อลอตเตอรี่ซื้ออ้วนยังจะซื้อต่อค่ะเพราะชอบซื้อลอตเตอรี่จะเลิกยังไงมันอยู่ในสายเลือดต้องซื้อลอตเตอรี่แต่ตอนนี้บอสนวัฒน์เนี่ยเขาจะฟ้องนะเราก็ฟ้องกลับเขาด่าดิฉันทุกวันโน้มณวัฒน์เมื่อกี้มาออกรายการเธอก็ด่าฉันกล่าวหาฉันก็ฟ้องกลับไม่กลัวไม่กลัวนะไม่กลัวไหวไหมเนี่ยระวังเส้นเลือดในสมองแตกกันเนี่ยจะตะโกนมากใจร้ายฉันเริ่มน้ำพริกปลาติ๋วมีคลิปที่คนขโมยของฉันไปลงยูทูบด่าฉันเรื่องว่าฉันแม่ทำคลิปด่าเขามันเป็นพวกคนที่ขโมยคลิปฉันไปลงติ๊กต็อกและฉันไม่ได้เอ่ยชื่อมันไม่เคยเอารูปมันลงนางงามมันก็ไม่เคยแต่คนที่ขโมยของฉันไปตัดต่อจนลงตายเอาเป็นว่าคุณรู้ไหมว่าเพชรพันปีตอนนี้มีผู้เสียหายเขาบอกว่ามีการเอาของที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยไปขายเขาเลยมาร้องตอนนี้เคยรู้มาก่อนไหมฮะว่าเพชรมันก็ไม่ใช่รู้ก็ฉันจะให้สัมภาษณ์อมรินทร์ไปแล้วฉันบอกว่าเพชรพันปีถ้าคุณน่ะนะอย่างของอาจารย์ลินน่ะก็คืนเงินเมื่อไปไอ้ที่นาฬิกาสำหรับผู้เสียหายคุณป้าสี่ล้านก็คืนเข้าไปจะจบคดีไม่ต้องไปถึงศาลแค่นั้นนะคุณเพชรพันปีก็จะได้อยู่ในสังคมได้แค่นั้นเองเราทำผิดเราก็ยอมรับผิดผู้เสียหายมีเท่าไหร่ก็ชดใช้เขาก็จบค่ะท่านนุ่มไม่ต้องท่านมากหรอกโอเคพี่ลีน่าสุดท้ายอยากจะบอกอะไรเชิญนะแต่อย่าด่านะขอร้องค่ะเชิญนะอยากจะพูดอะไรเรื่องนี้จะเอายังไงต่ออ่ะสุดท้ายเอายังไงเลยคะครับก็เราไม่ได้เกี่ยวข้องท่านฉันจะจัดรายการของฉันเหมือนเดิมฉันจะทำรายการของฉันเหมือนเดิมมาทำมา9ปีแล้วค่ะท่านคุณหนุ่มกันใจเป็นพลอยยืนยันว่าไม่รู้เรื่องของ24ล้านทิพย์ไม่รู้เรื่องใช่ไหมอะไรนะยืนยันว่าไม่รู้เรื่องของ24ล้านทิพย์ใช่ไหมไม่รู้ค่ะเราไม่รู้ว่าเขาจัดขึ้นมานะครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยไปยุ่งอะไรทั้งสิ้นแล้วรับเงินมาจริงไหมรับเงินมา150,000จริงไหม150,000เขาจ้างฉันเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไปสัมภาษณ์อะไรเลนเจอร์นะInfluencer อ๋อ Influencer คนดังคนดังไอผมก็คิดว่าเป็นไปพวก Power Ranger หรืออะไรผมก็งงไปหาไม่ใช่ก็คือยังไงจ้างรีวิวแหละภาษาชาวบ้านเนี่ยก็คือเขาฉันไปสัมภาษณ์เขาที่บ้านน่ะเหมือนกับวูดดี้ไปสัมภาษณ์คนอย่างเงี้ย150,000เลยเหรอเออฉันไม่เคยเจ้าคือดังทำไม150,000ยังถูกไปด้วยเอ้าแล้วเรื่องที่ไปช่วยขายไอ้ท้าวเวสอ่ะไม่ได้ช่วยขายเลยไม่เคยเขายังไม่เคยให้ฉันแม้แต่อันเดียวเลยเอาเห็นไปโอ้โหสมบัติโอ้โหเท่าเทพต่างไปเขามีจ้างตกเกียวเนยก่อไปแต่ฉันไม่เคยไปแค่สัมภาษณ์ครั้งเดียวไม่เคยขายให้เขาโอเคตามนั้นนะพี่นะค่ะขอบคุณแล้วพี่ไม่ต้องไปด่าบ่อยๆนะคนเขาจะขับมาด่าพี่เยอะก็ด่าหนุ่มกันใจนี่แหละเจ้าพ่อมาเฟียทาวเอาไปโอเคคือก็ไปภาพอีกหนึ่งครับแต่คุณเพชรพันปีผมต่อสายไปแล้วตอนนี้ทางทีมข่าวบอกว่าแกเนี่ยดูอยู่ตลอดแกดูอยู่ตลอดนะแต่แกไม่สะดวกที่จะเข้าสายเขาบอกให้คุณพูดกันไปเลยคุณอยากคุณพูดอะไรคุณพูดไปเลยแล้วเดี๋ยวคุณเพชรพันปีจะออกมาพูดทีเดียวเขาบอกคุณอาจจะหงายหลังเขาว่างั้นหุยหงายหลังกันเลยเหรอเนี่ยเออเขาว่างั้นนะหนูว่าหนูไม่มีอะไรจะเสียแล้วไม่มีอะไรเสียแล้วนะเพราะมันหมดไปแล้วหนูหมดทั้งความศรัทธาในตัวพี่โอ๊ตแล้วค่ะทำไมอ่ะพี่หนุ่มหนูพูดไม่ออกอ่ะยังไงหมดศรัทธายังไงไหนบอกสิไม่คิดว่ามันจะมีคนแบบใจร้ายแบบนี้บนโลกครับทำไมอ่ะใจร้ายยังไงอ่ะแต่เขาพี่โอ๊ตตั้งใจหลอกลินตั้งแต่แรกตั้งแต่งวดรางวัลที่หนึ่งพี่โอ๊ตจัดฉากรอลินวันที่17 ธันวาคม 2564ที่ให้ช่างกราฟิกแต่งภาพรางวัลที่หนึ่งเพื่อรอลินอย่าไปโชว์อย่าไปโชว์ข้อมูลครับอย่าไปโชว์คือหนูยอมรับผิดทุกอย่างในสิ่งที่หนูได้ง้อเขาหลามไปช่วยเหลือคนผิดหรือแม้กระทั่งจนถึงวินาทีสุดท้ายที่หนูพยายามจะปกป้องเขาหรือปกป้องใครก็ตาม
หนูยอมรับผิดค่ะพี่หนุ่มยอมรับผิดนะใช่ค่ะยอมรับผิดนะแล้วบิ๊กเอ็มบิ๊กเอ็มน้องรู้เรื่องน้อยมากน้องไม่รู้ค่ะยืนยันอย่างนั้นนะค่ะโอเคทั้งฝั่งของคุณนิกยืนยันว่าเขารู้กันหมด4คนใช่ไหมค่ะตีกระทะจักสังนะค่ะมีคุณเพชรพันปีอาจารย์ลินนะฮะคุณบิ๊กเอ็มแล้วก็หงทองใช่ไหมค่ะคุณไม่กลัวถูกฟ้องนะค่ะอ่ะโอเคจริงนะการซื้อขายเพชรเนี่ยแต่ละปีมีคนร้องเรียนมาเยอะมากดารานักร้องมาที่ออฟฟิศผมก็มีนะมันไม่ได้เป็นข่าวเฉยเพราะงั้นเวลาประชาชนจะไปหลงเชื่อซื้อเครื่องประดับราคาแพงเนี่ยคุณต้องดูใบรับรองเป็นหลักเลยโดยเฉพาะเพชรเนี่ยถ้ามันไม่ใบรับรองเนี่ยวันดีคืนดีสินค้ามันคุณภาพไม่ถึงตรงนั้นเนี่ยราคามันดิ่งฮวบเลยแล้วก็จะต้องมาร้องเรียนผ่านรายการของพี่หนุ่มกัญชัยอีกเนี่ยคุณนิกอยู่ใช่ไหมคุณนิกอ่ะคุณถามเลยคุณถามคุณนิกเองเลยอ่ะอยากจะทราบว่าที่ว่าคนที่ได้รับที่ดินเป็นหน้ามานะคะมีใครบ้างอะคะในกล่องสุ่ม 30,000 นะคะในกล่องสุ่ม 30,000 ตอนเนี้ยที่หนูจำได้อะจะมีหน้ามา1ท่านค่ะเขาสัปดาห์ที่เท่าไหร่อะคะสัปดาห์ที่ก่อนสัปดาห์ที่3มั้ยคะหนูไม่แน่ใจเราค่ะเราสัปดาห์ที่3ค่ะมันจะมีอีกคนหนึ่งคนสุดท้ายที่เป็นหมาชื่อพรอะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะค่ะทางนั้นทราบแล้วค่ะเดิมว่าแหวนนพเก้ารุ่นนี้ไม่สามารถที่จะใช้พลอยแท้มาผลิตได้เพราะว่ามันเป็นงานไร้หนามและถ้าฝังนะคะไม่สามารถเอาไปชุบได้ทีนี้วันนี้ค่ะมีผู้เสียหายอีกท่านหนึ่งก็รุ่นเดียวกันเหมือนกันเลยเห็นไหมคะอ่ะเขาไปตรวจมาเดี๋ยวฟังนะคะว่าผลออกมาเป็นยังไงอันนี้โชคดีนะคะที่ได้เอาเสียงลงแท้นะคะเพราะว่าสั่งเป็นล็อตแรกๆเมื่อกี้นะคะแต่ว่าตัวเนื้อทองเนี่ยที่การันตีว่า 18K เนี่ยได้แค่ 10.46K นะคะโอเคเมื่อกี้นี่คุณเปิดมาก็คือเป็นภาพอะไรคุณอธิบายเลยฮะตรงนั้นค่ะในแหวนในคลิปเมื่อกี้นะคะคุณโอ๊ตบอกว่าแหวนนพเก้ารุ่นนี้ค่ะจำเป็นที่จะต้องใช้พลอยปลอมทั้งหมดแต่ว่าไม่ได้แจ้งลูกค้าซึ่งของหนูว่าตรวจออกมาปลอมเขาบอกว่าเขาก็ใส่ของปลอมเหมือนกันแต่ว่ารุ่นเดียวกันแบบเดียวกันค่ะมีลูกค้ามีผู้เสียหายไปตรวจเขาได้พลอยแท้ค่ะนั่นหมายความว่ามันแบบเดียวกันเนี่ยมันสามารถฝังได้มันขึ้นรูปได้มันขัดแย้งกับที่คุณโอ๊ตอธิบายเองนะคะแบบนี้ไม่แน่ใจแปลว่าอะไรราคาต่างกันเยอะไหมโอเคนี่พี่มองราคาไม่ต่างค่ะไม่ต่างจะแท้หรือว่าจะเทียมก็ไม่ได้ต่างที่ตรวจออกมาแล้วนะคะแล้วเรื่องนี้เราจะเอายังไงต่อไปพี่ในมุมเดี๋ยวต้องไปให้ทางกองปราบคุ้มครองผู้บริโภคเขาเอาไปตรวจอีกรอบนึงจากใบที่มีอยู่แล้วนะไปตรวจมาซิว่ามันไม่ตรงกับสรรพคุณที่มีการอวดอ้างยังไงบ้างเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปอาจจะผิดจะถูกก็ไปว่ากันตามกระบวนการคุณเพชรพันปีก็มีโอกาสชี้แจงก็ชี้แจงเข้ามาได้ค่ะว่ามันของแท้ยังไงตามนั้นแต่พรุ่งนี้ไปร้องใช่ไปร้องที่ไหนพี่ไปที่กองปราบคุ้มครองผู้บริโภคครับปคบครับพรุ่งนี้ไปปคบนะฮะโอเคฝากพี่พาไปหน่อยนะครับโมงนัดกันเรียบร้อยนะนัดกันเรียบร้อยแล้วครับช่วงเช้าเนี่ยแหละทางทีมงานได้คุยกับทางรุ่นแล้วใช่ไหมทางปคบแล้วใช่ไหมโอเคทุยเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคทางนี้ยังไงครับก็สำหรับในส่วน24ล้านเนี่ยก็เหมือนที่พี่นวัดกับพี่หนุ่มแนะนำนะคะหนูก็ในฐานะผู้น้อยหนูเชื่อฟังผู้ใหญ่แล้วค่ะว่าเราผิดยอมรับผิดเอาเป็นพี่นวัดคนเดียวกันไม่ต้องเชื่อผมหรอกค่ะพี่นวัดถ้าผิดยอมรับผิดแล้วก็ในส่วนที่แสดงเจตนารมณ์หรืออะไรตรงนี้หนูคิดว่าศาลท่านน่ะน่าจะเมตตาให้ความยุติธรรมหนูได้นะคะแต่ว่าประเด็นของหนูเนี่ยหนูอยากจะให้สังคมเข้าใจว่าในสิ่งที่มันเป็นไทม์ไลน์ทั้งหมดเนี่ยหนูว่าถูกหลอกใช้มาตั้งแต่ต้นนะคะมันมีคลิปเสียงนี้ค่ะพี่หนุ่มเริ่มนะคะนี่คือพี่ลินขอถามน้องนี้อนุญาตให้อัดเสียงนะคะค่ะค่ะคือพี่ลินอยากทราบว่างวดวันที่16ธันวาคม2564ซึ่งมันเป็นครั้งที่2ที่พี่ลินน่ะเจอดร.โอ๊ตอ่ะนะคะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะกับลอตเตอรี่รางวัลที่1ของเขาในงวดแรกอะค่ะงวด4ใบนั้นคือลอตเตอรี่ไม่ได้ถูกจริงค่ะเป็นการตัดต่อขึ้นมาแล้วให้กราฟิกของโรงงานตัดต่อใ
ลอตเตอรี่คือวันที่16ธันวาคม2564ถูกตัดต่อเร่งมากเร่งให้ทีมงานตัดต่อให้มากแล้ววันที่17อาจารย์ลินมารับเพชรที่โรงงานแล้วเขาก็เอาลอตเตอรี่ที่เมคขึ้นมาแล้วก็มีหน้าบัตรประชาชนของเขาเอาให้พี่ลินถ่ายรูปพี่ลินก็ปฏิเสธว่าเอ้ยมันจะดีหรอมันไม่ใช่ของลินเดี๋ยวคนอื่นจะเข้าใจผิดใช่ใช่ถ่ายได้เลยถ่ายได้เลยพอถ่ายเสร็จวันนั้นพี่ลินก็ลงโพสต์เลยแล้วค่ะมีลูกค้าทางฝ่ายพี่ลินลูกศิษย์ลูกหาแฟนคลับต่างๆก็เข้าใจผิดว่าพี่ลินอ่ะอาจจะถูกจริงๆพี่ลินก็ได้อธิบายไปแล้วว่าเป็นพี่สาวที่พี่ลินมาซื้อเพชรใช่ใช่ไม่ได้ถูกจริงๆยังจำเหตุการณ์นั้นได้ดีค่ะก็เนี่ยแหละตอนนี้ก็เดี๋ยวพี่ลีขออนุญาตเปิดถ้าสื่อสารพี่ลีขออนุญาตหนูแล้วนะโอเคคุณคุยกับใครคุยกับนิกคนเมื่อกี้ค่ะคุณนิกนี่นะใช่ค่ะแล้วความหมายคุณที่ต้องการที่จะชี้ให้เห็นว่าในส่วนของเรื่องทั้งหมดเนี่ยคุณเพชรพันปีเนี่ยได้มีการวางแผนด้วยตัวเองเพียงแต่ว่าหยิบจับพวกหนูมาเป็นอุปกรณ์คือตอนนี้นะผมบอกอย่างหนึ่งนะถ้าหมอดูจะพูดอะไรไปเนี่ยคนก็ไม่เชื่อหรอกเพราะว่าคุณโกหกมาตั้งแต่ต้นน่ะมันนั่งในรายการผ่านมาจะพับจนพี่นวัดลงมาฟาดถึงจะบอกว่ารู้ถึงจะยอมรับตรงๆอ่ะแล้วพอเอาอันนี้มาพูดอ่ะผมบอกเลยคนดูอ่ะเขาก็คงไม่ดูไม่เชื่อหนูยอมรับค่ะหนูยอมรับผลค่ะแต่ในส่วนนี้หนูจะไม่มีอะไรแก้ตัวเพราะหนูรู้สึกว่าคือการที่หนูพยายามจะโปรเทคแม้กระทั่งตัวเองหรือคนนู้นคนนี้น่ะสุดท้ายที่สุดมันจะแตกเรื่องไปที่ไม่ใช่ความจริงซึ่งหนูบอกพี่โอ๊ตเมื่อวานแล้วว่าถ้าออกมายืนบนฐานของความจริงอ่ะหนูอยากเจอเขามากอยากแถลงร่วมกับเขามากถ้าพี่ยอมรับความจริงหนูยอมรับความจริงแต่ถ้าพี่ไม่ยอมรับความจริงอ่ะคือก็หนูก็ต้องเกรงใจคนนั้นคนนี้อย่างเงี้ยค่ะอ่ะโอเคนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เรื่องราวทั้งหมดนะฮะผมโดยสรุปสั้นๆให้ฟังเลยคือทางฝั่งผู้เสียหายนะครับที่เขาอ้างว่าเป็นผู้เสียหายในการไปซื้อเพชรหรือพลอยหรือแหวนอะไรนะโป่งมณีหรืออะไรนะนพเก้านพเก้ามาจากคุณเพชรพันปีนะฮะแล้วปรากฏพอไปเช็คเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานตามที่พูดจริงค่ะนะฮะแล้วก็มีเรื่องของไปซื้อท้าวเวสสุวรรณมาแล้วไม่ได้ถูกรางวัลที่1จริงถูกไหมฮะเรื่องของกล่องสุ่มนะครับที่บอกว่าจะได้ที่ดินปรากฏที่ดินก็ไม่ได้เป็นชื่อของเพชรพันปีจริงแล้วคุณก็ยังไม่ได้ด้วยถูกไหมฮะแล้วก็เรื่องของเพชรพลอยต่างๆนานาที่ไปซื้อกล่องสุ่มแล้วได้มาเนี่ยข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏว่าตกลงเนี่ยมันคือจริงหรือปลอมหรือมันได้มาตรฐานไหมอันนี้พรุ่งนี้นะฮะทางฝั่งของพี่รณรงค์จะพาไปร้องที่ปคบนะฮะพรุ่งนี้ไปกันนะคุณไปนะอ่ะเนี่ยจะร้องนะฮะตัวนี้ของคุณคุณก็คือเอามายืนยันเหมือนกันว่าซื้อของจากเพชรพันปีมาเยอะแยะมากมายอาจจะไม่ได้มาตรฐานใช่ค่ะรวมถึงนาฬิกาซึ่งมันน่าจะไม่ใช่ของจริงที่คุณบอกมานะฮะเพราะใบเซอร์ที่ให้มาเนี่ยก็ไม่ได้ตรงกับตัวนี้นะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือคุณกําลังยืนยันว่าณตอนนี้เนี่ยประเด็นที่มันเกิดขึ้นคือคุณรู้เรื่องจัดฉาก24ล้านจริงแล้วคุณกําลังจะบอกว่าคุณไม่ได้สนับสนุนแต่ทางพี่นวัดบอกว่าแต่คุณก็มีคนที่จัดทําอาร์ตเวิร์คนานาตอนหลังคุณยอมรับแล้วถูกมั้ยฮะสิ่งที่คุณเรื่อง24ล้านตอนนี้พลาดยอมรับว่าพลาดจริงๆถูกไหมฮะเรื่องต่อมาคือเรื่องของ Big M คุณก็ยืนยันว่า Big M เนี่ยรู้เรื่องแต่น้อยมากน้อยมากค่ะทางฝั่งคุณนิกยืนยันว่า Big M รู้ตั้งแต่แรกนั้นในมุมมองของน้องนิกที่อาจจะไม่ได้รู้ทุกมิติอะค่ะก็ในส่วนของหนูต้องบอกว่าน้องรู้น้อยมากมีคุณนวัดโทรหาผมอีกแล้วเนี่ยพี่นวัดครับพี่ยังพี่เนี่ยยังอยู่ในรายการพี่ไม่คือเมื่อสักครู่นี้ขอใช้สิทธิ์พลาดนิดนึงแล้วกันนะครับคือไม่อยากจะทะเลาะกับคุณลีน่าจังครับพี่ครับเชิญครับแต่ว่าต้องขอเรียนนิดนึงว่าผมไม่รู้จะพูดยังไงกับคนที่พูดแล้วไม่เข้าใจและไม่รู้เรื่องแต่สิ่งหนึ่งที่เขาพูดเนี่ยมันเสียหายกับผมเช่นผมไปบอกเขาว่าผมจะให้คนไปตบเขาไม่เคยมีนะครับถ้าเกิดใครไปหาคลิปนี้หรือสิ่งที่ผมพูดว่าผมจะให้คนไปตบเขาครับมาเอาบริษัทมิสแกรนด์ของผมไปได้เลยทั้งบริษัทนะฮะแล้วก็เขาบอกผมด่าเขาทุกวันผมจะไปด่าเขาทำไมทุกวันลอง follow Facebook ผมที่ผมจะไปนั่งตั้งไลฟ์ด่าแล้วถ้าไลฟ์ผมก็ขายของผมทำงานครับผมจะไปด่าเขาได้ไงแล้วเขาบอกเขาด่าผมเขาบอกว่าผมเริ่มต้นด่าเขาก่อน
ไปดูประวัติศาสตร์ย้อนหลังก็เดี๋ยวนี้ Facebook ทุกอย่างไม่ว่าจะลบทิ้งเนี่ยมันมีหมดผมไม่เคยล่วงเกินเขาก่อนเด็ดขาดนอกจากว่าเขาเนี่ยไปเป็นกรรมการ Miss Universe Thailand เวทีอีกเวทีหนึ่งแล้วนั่นคือสงครามครั้งแรกๆที่เขาเริ่มต้นเขาด่าผมแล้วเขาใช้คำไม่สุภาพกับผมแล้วเรื่องน้ำพริกก็เหมือนกันเจ้าของโรงงานเขาเป็นคนรู้สึกผิดเองเพราะตอนนี้ผมก็ไม่ช่วยเหลือเขาโรงงานน้ำพริกก็คือแต่ก่อนผมเคยสั่งน้ำพริกปีหนึ่งประมาณ50ล้านผมพูดออกอากาศได้เพราะผมเสียภาษีพอมีเรื่องการปั๊บถูกลวงกันไปแบบนั้นผมก็ตัดยอดผมก็ไม่สั่งทำให้เขาก็ลำบากคือมันมีแต่เรื่องทางนั้นเลยหงทองก็เหมือนกันผมไม่เคยเพราะฉะนั้นสรุปว่าผมไม่ได้ไปด่าเขาก่อนถ้าใครเจอคลิปที่อยู่ๆผมนึกอะไรแล้วลุกขึ้นมาด่าเขาใน Facebook ทำให้ต้องด่าทำให้ต้องเขาด่าผมกลับมาตัดหัวผมไปได้เลยแล้วเอาของที่มีทั้งทรัพย์สมบัติไปให้หมดเอาผมพูดแทนไปเลยให้เลยผมไม่อยากจะโต้เถียงกับคนที่พูดแล้วไม่เข้าใจ แล้วเขาก็จะพูดไปเรื่อยๆผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะพูดอย่างนั้นทำไมคือจริงๆอ่ะคุณลีน่าจังไม่ได้อยู่ในประเด็นหลักนะครับประเด็นหลักของผมคือหงทองและคณะทั้งหมดที่ก่อให้เกิดการหลอกลวงผมและการไปฟ้องผม100ล้านโอเคครับพี่แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณลีน่าจังก็ไม่เคยที่จะลดลาวาสอคือด่าผมหยาบคายแล้วขอนิดนึงเมื่อสักครู่ครับที่บอกว่าอิงฟ้าเขารักฉันเนี่ยเช็คแล้วนะอิงฟ้าเขาบอกเขาไม่ได้รักนะครับ แล้วก็อีกนิดนึงนะครับต้องโทรเลยครับและอีกนิดนึงนะครับอิงฟ้าเขาอยู่ดีๆอ่ะมีวันนึงอ่ะคุณลีน่าจังพูดว่ามีนางงามท่านนึงมันตอแหลเฟซข่าวว่าดาราไปดิเรกเมสเสจหามันก็คือกันเดอะสตาร์คือครั้งนั้นน่ะแฟนคลับเขาก็จะถล่มตายอยู่แล้วนะคือคอนเซปต์ของเขาจะต้องด่าใครแล้วดังแต่ถามจริงๆประเทศไทยอ่ะด่าใครก็ติดคุกนะครับโอเคครับพี่เพราะฉะนั้นผมบอกรายการนี้เป็นรายการแรกครับผมแจ้งความคุณลีน่าจังเรียบร้อยแล้วก่อนจะมาโอเคแต่ผมแจ้งความในข้อหาแค่หมิ่นประมาทและหลายๆอย่างนะครับผมไม่ได้แจ้งความเรื่อง112มีหลายคนมานั่งถามผมเพราะมีอยู่ครั้งนึงคุณลีน่าจังผมมีคลิปเดี๋ยวจะส่งให้หนุ่มดูครับเขาพูดถึงเรื่องอะไรซึ่งผมไม่ขอพูดออกอากาศตอนนี้ได้ครับเขามาอ้างอะไรกับผมไม่เข้าใจครับเขาเป็นถึงขนาดนั้นนะครับผมไม่ได้แจ้งคดีนี้นะครับผมแจ้งคดีหมิ่นประมาทครับโอเคแล้วก็วันนี้ขอบคุณคุณรินที่ผมคิดว่าอย่างน้อยเราก็ยังได้ว่าคุณยอมรับในสังคมไทยเนี่ยมันจะดีได้มันต้องรู้สึกว่ามันผิดแล้วมันต้องยอมรับผิดยังดีกว่าผิดแล้วตะแบงกันไปเรื่อยๆนะครับผิดก็คือผิดขอบคุณครับอย่างอื่นไม่มีอะไรครับขอบคุณครับพี่ครับตกลงถ้าเกิดว่าหาได้ว่าเคยไปด่าลีน่าจังหรือให้คนไปตบลีน่าจังยกมิสแกรนให้ลีน่าจังไปเลยผมจะไปทำอย่างนั้นหนุ่มเข้าใจเรามีทุกอย่างที่เราทำงานตามเปเปอร์ครับบริษัทเรามีที่ปรึกษาที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เยอะมากบริษัทเรากำลังที่จะแบบแบบทำให้มันใหญ่ขึ้นใครจะไปฆ่าตัวตายโอเคสติความจริงขอบคุณครับได้ครับพี่ครับขอบคุณครับพี่ครับครับนี่แกคงทนไม่ไหวแกต่อสายหาผมก็ต้องฟอนอินลีน่าอีกรอบไหมพอแล้วพี่เอางี้สำหรับผู้เสียหายกรณีของคุณเพชรพันปีพรุ่งนี้พี่รณรงค์พาไปปคบนะฮะไปแจ้งความไปร้องลุกไปร้องเรียนอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวไปกันคุณไปด้วยไหมไปค่ะไปนะฮะไปด้วยนะฮะไปด้วยนะโอเคเพราะคุณมีประเด็นนี้นะครับไปนะฮะสุดท้ายอยากจะพูดอะไรกับคุณเพชรพันปีเชิญครับพี่โอ๊ตภาพที่พี่ดีกับหนูอ่ะมันก็อยู่ในใจหนูนะแต่หนูว่าพี่ทำกับหนูเกินไปอ่ะพี่ออกมายอมรับความจริงแล้วก็สู้กับความจริงแก้ทีละปัญหาดีกว่าอย่าสร้างเรื่องเพิ่มค่ะพวกหนูบอบช้ำหนูผิดหนูยอมรับกับสังคมว่าหนูพลาดหนูผิดหนูหวังว่าคงจะมองเห็นเจตนาหนูอะค่ะแต่สำหรับหนูกับพี่ตอนนี้พี่ไม่ใช่ผู้มีบุญคุณกับหนูอีกแล้วอ้าวโอเคครับคุณฟ้าอยากพูดอะไรกับเขาไหมค่ะพี่โอ๊ตคะในฐานะที่เรารู้จักมา10กว่าปีฟ้าเชื่อใจพี่ลูกค้าทุกคนเชื่อใจพี่ตอนนี้มีข้อสงสัยหลายอย่างที่พี่ยังไม่ได้ออกมาพูดเลย
ขอให้พี่ออกมาพูดค่ะทุกคนต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงทำธุรกิจต้องมีจรรยาบรรณและมีความซื่อสัตย์พี่รู้ไหมว่าคนที่ซื้อสินค้าสายมูของพี่บางคนเป็นผู้ป่วยติดเตียงและบางคนต้องอดออมทั้งเดือนพี่ทำแบบนี้กับพวกเราได้ยังไงคะเท่านี้ค่ะโอเคนะครับส่วนผู้เสียหายพรุ่งนี้เดี๋ยวทนายรณรงค์พาไปนะครับก็น่าจะเป็นประเด็นขึ้นมาอีกหนึ่งเรื่องนะฮะสำหรับคุณเพชรพันปีนะครับทางเรายินดีนะฮะต้องการชี้แจงข้อมูลทุกอย่างว่ามันจริงไม่จริงมันอะไรยังไงยินดีนะฮะในรายการหุ่นกระแสหรือถ้ารู้สึกว่าไม่สะดวกใจที่จะมาที่นี่ไปที่รายการอื่นก็ได้นะครับหรือจะเป็นทำข่าวหรือจะจัดโต๊ะแถลงอะไรก็ได้แต่ผมเชื่อว่าวันนี้คุณจำเป็นต้องออกมาพูดแล้วนะฮะเพราะว่ามันมีการพาดพิงต้องบอกคุณผู้ชมที่ดูอยู่ด้วยนะวันนี้เนี่ยเราฟังแค่มุมเดียวนะฮะของทุกๆคนนะครับเรายังไม่ได้ฟังทางคุณเพชรพันปีพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอเขาพูดก่อนถึงจะไปตัดสินอีกทีว่ายังไงนะฮะครับถูกไหมฮะถูกต้องแล้วครับอ่ะสุดท้ายพี่เชิญปิดเลยครับ เรายังตัดสินอะไรไม่ได้นะครับต้องฟังทุกๆฝ่ายและจริงๆแล้วในเรื่องของลอตเตอรี่24ล้านเนี่ยผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่อยากรอฟังจากคุณเพชรพันปีว่าถูกจริงหรือไม่ถูกจริงผมก็ยังเชื่ออยู่นะว่าจะได้ความจริงออกมาครับเอาละฮะวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนนะ